ว่ากำลังทยอยเข้ามานะครับไม่เป็นไรครับต่อไปนะครับวิทยากรท่านสุดท้ายของวันนี้นะครับหัวข้อที่อยู่ในเรื่องของ Startup and Innovation on the Chatbot นะครับท่านจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณธนาธกบังนะครับแล้วก็จบปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีจากเอแบกนะครับปัจจุบันนะครับก่อตั้งบริษัทสยามสแควร์เทคโนโลยีนะครับตั้งแต่ปี52นะครับโดยเริ่มจากการพัฒนาตัวโมบายแอปพลิเคชันระบบ iOS นะครับให้กับลูกค้าหลายๆรายด้วยกันนะครับเช่นแอปพลิเคชัน A Day Taxi Reporter Green Music และ Video นะครับ Maybank Kim A หรือ Nomura หรือว่า KT Sumico เป็นต้นนะครับก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัทก็คือการที่ได้ร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำหลายๆแห่งนะครับจึงเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำแอปพลิเคชันที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มาเสียเองเลยนะครับก็เป็นที่มาของการทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Stock Radar นะครับในปี56นะครับเริ่ม Stock Radar เนี่ยก็ถือเป็น Fintech Startup รายแรกของไทยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังกวาดรางวัลจากเวทีต่างๆมากมายทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับเช่นรางวัลชนะเลิศในวง Financial Industry Application นะครับของตามแข่งขันเดอะเอเชียแปซิฟิกแอสเทียลบอลนะครับปี2014นะครับแล้วก็ชนะเลิศThailand Steel Bond นะครับสาขา Venture Industry ในปีเดียวกันนะครับเป็น Top Crossing Finance ของประเทศไทยจากหลังเป็น Apple Store นะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Facebook Start Program นะครับของ Facebook ได้รับทุนสนับสนุนกว่า 60 ล้านนะครับแล้วก็ยังเป็น Finalist ของ Tech Startup of the Year ของ Rise Pro นะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณธีรชาติก่อตระกูลคุณแม็กครับครับสวัสดีครับก็อยากให้บรรยากาศเป็นแบบสบายๆนะครับวันนี้ก็ใครอยากถามอยากเบรกอยากพูดอะไรบ้างก็ยกมือถามได้เลยเต็มที่นะครับวันนี้ตอนนี้เนี่ยพึ่งอิ่มกันไหมใช่ไหมครับง่วงกันไหมครับผมเริ่มง่วงแล้วก็อาจจะอยากให้จริงๆทราบว่าพอดีดูโครงการมาว่าตอนนี้น่าจะเริ่มได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพบ่อยมากๆเลยอยากรู้ว่าแบ็คกราวด์เนี่ยจริงๆแล้วท่านไหนเป็นเอสเอ็มอีท่านไหนเป็นสตาร์ทอัพบ้างใช่ไหมครับเอาสตาร์ทอัพก่อนเลยครับมีใครเป็นสตาร์ทอัพบ้างขอดูมือนิดนึงมีหน้าคุณหลายคนเลยนะครับใครเป็นเอสเอ็มอีบ้างครับโอเคแล้วใครเป็นทั้งสองอย่างครับโอเคเปิดเผยก็ทั้งหมดทั้งปวงที่จะเล่าในวันนี้นะครับขึ้นหนึ่งชอฉิ่งไว้ก่อนเลยไม่มีเด็กและเยาวชนอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดอะไรไปอย่าเชื่อนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็หลายอย่างมันแล้วแต่เราจะมองเลยก็ผมเล่าในมุมมองที่ผมเห็นแล้วก็ผ่านมาแล้วกันแต่เพียงแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็สามารถที่จะไปตกผลึกเป็นหลายๆอย่างที่เรียกว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนได้ในที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆมีการปรับเนื้อหาเล็กน้อยเพราะว่าทราบมาว่าพี่แซมก็มีลงทฤษฎีไปค่อนข้างน่าจะเมามันเลยเพราะว่าถึงกันเลทกันเลยทีเดียวน่าจะใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นอันนี้เนี่ยก็อาจจะแบบมาเป็นเบาๆลงไปหน่อยแล้วก็ทำจะมาเล่าเคสสตัดดี้ของ Stock Radar ให้ฟังว่าธุรกิจของ Stock Radar มันเกิดมาจากอะไรทำมายังไงแล้วก็อาจจะเป็นแชร์ริ่งมากกว่านะครับเป็นแชร์ริ่งเซสชันมากกว่าโดยที่สุดท้ายเนี่ยเขาบังคับให้มีเวิร์กช็อปครับเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปกันอันนึงตอนนี้มี2ไอเดียอยู่ในหัวเดียวเดี๋ยวจะมาเฉลยกันนะครับก็โอเคก่อนอื่นเลยหลังจากขอชิงผมเตือนทุกคนแล้วนะครับว่าอย่าเชื่อนะครับก็เรามาเริ่มกันจากว่าตอนนี้หลายๆครั้งที่ไปพูดเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เริ่มเข้าใจกันแล้วว่าสตาร์ทอัพต่างกับ SME ยังไงมีจุดเด่นต่างกันยังไงจุดด้อยต่างกันยังไงนะครับก็คงจะไม่ได้ลงไปเล่าเรื่องพวกนี้มากนะแต่อาจจะกลับมาอะไรที่อาจจะซิมเพิลสุดๆนะครับก็คือเราสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเราอยากจะทำอะไรบางอย่างที่คนต้องการผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนใช้ definition นี้ให้ดูแล้วหรือเปล่าครับมีไหมมีอยู่แล้วไหมครับเพราะทุกคนจริงๆไอ้สตาร์ทอัพทุกคนที่มาพูดนะครับมันก็มาจากตำราเดียวกันหมดเพราะว่ามันก็เหมือนไปศึกษาศาสนาหนึ่งมาแล้วก็แบบว่าเริ่มถูกกล่อมเราเริ่มถูกเรียกว่าล้างสมองไปละแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยในโลกนี้ทุกอย่างเป็นสตาร์ทอัพไปหมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูที่หัวใจของมันเลยว่าธุรกิจทุกธุรกิจ
ตอนนี้ถ้าอยากลองในไอ้พวกสตาร์ทอัพที่ดังๆก่อนหน้านี้ครับ Facebook Airbnb Grab Uber Instagram พวกนี้มันเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทำบางอย่างที่คนต้องการทำบางอย่างที่คนจะขาดไม่ได้นะครับการที่คนขาดไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าสมัยอย่างตอนนี้ในห้องนี้ถ้าสมมติว่าเราลืมกระเป๋าตังค์เรากลับไปเอาไหมครับถ้าขับรถออกไปไกลๆแล้วส่วนใหญ่มีกลับมาไหมกระเป๋าตังค์เราไม่ค่อยกลับถูกไหมครับแต่ถ้าทุกวันนี้เราลืมโทรศัพท์เรากลับไปเอาไหมครับไม่กลับใช่ไหมโอเคจบไปต่อไม่ได้ก็ผมกลับนะหลายคนผมว่าก็เชื่อว่ากลับเพราะว่าเรารู้สึกว่ากระเป๋าตังค์มันขาดได้เพราะว่าเราไปยืมเพื่อนเอาดาวหน้าได้เราพยายามไปเอาเงินเอาทุกอย่างแบบเหมือนถ้าเกาะติดอยู่กับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ทุกวันนี้คนเหมือนเรียกว่าเสพติดการคอนเนคไปแล้วครับอันนี้คือให้นั่งตรงนี้ใช่ไหมครับได้ครับก็ไปยืนได้ไหมโอเคได้ครับก็หลักๆเลยก็คือเราไม่สามารถขาดของบางอย่างได้อย่างตัวอย่างตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์ถามว่าทำไมเป็นโทรศัพท์เพราะว่าในนั้นมันมีแอปพลิเคชันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับที่เรามักจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยถ้าเราไม่ได้คอนเนคอยู่กับผู้คนหรือว่าไม่ปลอดภัยถ้าสมมติเราไม่ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารบางอย่างนะครับผมแล้วหลายๆสตาร์ทอัพก็มักจะเหมือนกันนะครับก็คือเราพยายามจะหาเพนบางอย่างหาจุดเจ็บปวดเป็นโรคซาดิสเล็กน้อยก็คือต้องหาอะไรที่มันเจ็บปวดแล้วเข้าไปแก้ปัญหานั้นๆให้กับคนกลุ่มที่เรามองว่าเป็นลูกค้านะครับอันนี้ไม่รู้ว่าฟังมากี่รอบแล้วครับมีใครยกมือบอกได้ไหมว่าแบบเห็นบ่อยแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแชร์เซมเพนอะไรเงี้ยคุณไหมครับคุณบ้างไม่คุณบ้างงั้นผมก็จะเล่าต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเบื่อก็ยกมือบอกแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับก็ถามว่าแชร์เซมเพนคือถ้าข้อดีที่สุดทำไมต้องใช้คำว่าแชร์เดอะเซมเพนก็คือทั้ง SME และสตาร์ทอัพมันจะมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งครับคือไม่ว่าเราจะทำอะไรเรามักจะดีทำได้ดีกว่าถ้าเรารู้และเข้าใจปัญหานั้นจริงๆตัวอย่างเช่นถ้าสมมติผมเป็นคนขายคอร์สลดความอ้วนนะครับคนจะแบบเห็นหุ่นผมเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อผมไหมครับหรือผมขายหน้าขาวเงี้ยครีมหน้าขาวก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าเหมือนดูเหมือนว่าเราไม่ได้มีอยู่ในปัญหาตรงนั้นแล้วก็เหมือนว่าเราไม่ได้น่าจะรู้จริงในเรื่องที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นมันมีผลสูงมากกับการที่เราเองเนี่ยมีส่วนร่วมในปัญหานั้นมากแค่ไหนนะครับหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นโอกาสแล้วเกิดไอเดียแต่ที่น้อยกว่านั้นอีกคือไม่ใช่ทุกคนที่เกิดไอเดียแล้วลงมือทำแล้วเกิดมาเป็นธุรกิจนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นฟันแนลอะครับมันจะลดลงเรื่อยๆคือคนเห็นปัญหาเห็นโอกาสเกิดไอเดียไอตรงนี้ใหญ่มากเลยไอเดียเป็นของราคาถูกมากเพราะว่าไอเดียธุรกิจใครๆก็มีได้มันไม่ได้ยากอะไรที่คนหนึ่งจะบอกว่าอยากจะทำธุรกิจแบบนี้หรือมีโปรเจกต์แบบนี้หรือหลายคนก็จะบอกว่าเนี่ยฉันมีโปรเจกต์อยู่ประมาณ20แบบอะไรเงี้ยผมเองเป็นมนุษย์เจ้าโปรเจกต์คนหนึ่งเลยก็คือเราอยากทำทุกอย่างทำนี่กันไปหมดแต่ถามว่าผลสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตัดช้อยครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับเราอะไรล่ะที่เราทำแล้วจะได้เปรียบคนอื่นในโลกธุรกิจแบบ SME เราก็จะมีความเชื่อแบบนึงนะครับในสตาร์ทอัพก็เป็นความเชื่อแบบเดียวกันที่มันตรงกันพอดีโดยที่ถ้าเราไปมองจริงๆมันจะมีไอ้ตัว Lean Canvas ที่ถ้าเคยเห็นนะครับมันจะมีช่องนึงเขียนว่า Unfair Advantageunfair advantage ตรงนี้มันจะช่วยทำให้เรามีแต้มต่อเมื่อแข่งกับคนอื่นเมื่อคนอื่นมาแข่งกับเราแล้วเราจะได้เปรียบมากๆนะครับตรงนี้เช่นอะไรคำถามแรกเลยครับถ้าสมมติเราเกิดไอเดียธุรกิจขึ้นมาปุ๊บเกิด innovation ขึ้นมาเรารู้ว่าเราใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขจุดสำคัญก็คือถามคำแรกเลยครับว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมเราถึงจะต้องเป็นคนแก้ปัญหานี้ได้อันนี้ครับที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรล่ะที่จะทำให้เราได้เปรียบคนอื่นเมื่อเรามาเรียกว่าต้องลงไปแข่งในสนามนี้
อะไรหลักที่เราจะเรียกว่าได้แต้มต่อตัวอย่างเช่นสมมุติผมเห็นสตาร์ทอัพตัวหนึ่งที่เพิ่งชนะของ VTAC เนี้ยเขาบอกว่าเขาทำเป็นซัพพลายเชนของอาหารแล้วบ้านเขาเป็นอาหารอยู่แล้วเนี้ยครับชื่อ Fresh Kit นะใช่Fresh Kit คือธุรกิจที่บ้านทำเป็นซัพพลายอยู่แล้วแล้วตัว Founder เองเนาะเขาก็เป็นคนที่เห็นปัญหานี้เกิดและเติบโตมากับปัญหานี้แล้วเขาก็จะเข้าใจดีกว่าคนที่อยู่ข้างนอกครับสมมติผมจะไปทำแข่งผมไม่ได้รู้อะไรเลยนอกจากกินได้อย่างเดียวเราไปร้านอาหารเราไปกินได้หมดแต่เราไม่รู้ซัพพลายเชนหลังบ้านว่ามันมีรอแมทมายังไงมีวัตถุดิบยังไงบ้างอันนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะทำธุรกิจอะไรเราก็อาจจะต้องมาย้อนมองตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเราที่จะต้องมาแก้ปัญหานี้นะครับทีนี้สตาร์ทอัพส่วนใหญ่เวลาเรามองถึงสตาร์ทอัพหลักๆเลยที่มันหันจาก SME เยอะๆนะครับมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเรียกว่าโครงสร้างสำคัญของธุรกิจก็ว่าได้นะครับก็คือมันเปลี่ยนจากอะตอมเบสไปบิตเบสอะตอมเบสคืออะไรก็คือหน่วยเล็กสุดของไอเนี้ยครับไอของที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับที่เป็นวัตถุที่จับต้องได้หน่วยเล็กที่สุดมันคืออะตอมถูกไหมครับอะตอมต่อกันเป็นโมเลกุลใช่ไหมครับเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์กันหมดแล้วเนาะว่าเราไม่ค่อยสนใจวิทยาศาสตร์เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันหลายๆอย่างเลยก็คือธุรกิจมันยังเบสกับฟิสิกอลอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดของธุรกิจเนี้ยก็คืออุตสาหกรรมเทปเพลงนะครับก็คือสมมุติว่าพี่เบิร์ดร้องเพลงแล้วต้องการจะขายเทปให้เราอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหนึ่งเลยคือพี่เบิร์ดต้องไปอัดเสียงใช่ไหมครับลงเทปเทปต้องมีโรงงานผลิตพลาสติกฉีดพลาสติกออกมาเป็นคาสเซ็ตฉีดคาสเซ็ตออกมาเป็นแถบแม่เหล็กอัดเสียงลงไปในเทปแล้วไปเก็บไว้ที่โกดังมีคนขับรถเก็บของที่โกดังส่งไปที่ยี่ปั๊วมีอาแปะขายเทปอยู่ที่แผงแล้วก็ส่งให้เราในที่สุดที่ตามแผงแถวบ้านถูกไหมครับอันนี้คือสังเกตว่าซัพพลายเชนมันจะมีเต็มไปหมดเลยมีอาแปะมีคนฉีดพลาสติกมีคนอยู่ในปิโตเคมีฉีดเม็ดให้มีทำเม็ดพลาสติกขับรถส่งของมีเต็มไปหมดเลยพอเปลี่ยนจากอะตอมเบสเป็นบิตเบสครับหน่วยย่อยที่สุดมันไม่ได้เป็นอะตอมอีกต่อไปแล้วคราวนี้หน่วยย่อยมันกลับกลายเป็นบิตแทนนะครับก็คือเป็น0101ไอ้พวกข้อมูลที่มันไหลอยู่ในอากาศตอนนี้ครับมันก็เป็นดิจิตอลแล้วมันก็พี่เบิร์ดคนเดิมเขาก็ยังร้องเพลงอยู่ครับตั้งแต่ยูเทปมาจนซีดีจนตอนนี้เป็นไอจูนเป็น Spotify อะไรอย่างเงี้ยครับขายเพลงเป็นดิจิตอลพี่เบิร์ดเหมือนกันคนเดิมเข้าไปห้องอัดเสียงเสร็จปุ๊บอัปโหลดขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับคนจะซื้อเดินมาเปิดแอปปุ๊บโหลดปึ้งเกิดอะไรขึ้นครับอะแปะตกงานแผงเทปถูกไหมคนขับรถเป็นพลาสติกตกงานคนทำโลจิสติกคนทำอะไรอย่างเต็มไปหมดเลยอ่ะคนเด็กเฝ้าของโรงงานพลาสติกเครื่องฉีดคนสร้างเครื่องฉีดหายไปหมดเลยอันนี้ครับมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเคยเจอมาเลยก็ว่าได้นะครับพวกนี้มันทำให้ช่องทางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการเปลี่ยนหมดของที่มันดิจิทัลไม่คิดว่าจะดิจิทัลได้ก็ดิจิทัลได้ขึ้นมาดิจิทัลการแปลงให้เป็นดิจิตอลนะครับเช่นการกินอาหารคิดออกไหมครับว่าทำไมอยู่ๆมันถึงจะดิจิทัลได้เราสามารถเอาอาหารมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลและดาวน์โหลดลงท้องเงี้ยได้มันยากมากเลยนะแต่จริงๆมันมีวิธีคู่ขนานตอนนี้ใครใช้วงในบ้างครับวงในเขามีไอ้ประกอบ Restaurant Week ใช่ไหมครับเป็นวอชเชอร์ร้านอาหารอร่อยๆเขาจะแบบเหมือนจะหมดโปรไปเมื่อวานขายของให้เขาช้าไปนิดนึงก็อาหารที่ไปกินแท้ๆยังถูกดิจิทัลได้เซอร์วิสตรงนี้ครับเขาเปลี่ยนมาเป็นวอเชอร์เป็นคูปองเหมือนสมัยก่อนที่เราทำอินโซโก้ครับก็คือซื้อให้เสร็จไปเลยแล้วก็ซื้อเป็นเบาใหญ่ๆพอซื้อเป็นเบาราคามันก็ได้ถูกลงแล้วก็ตัดตัวกลางออกตัดหลายๆความเราเรียกว่าความไม่เอฟฟิเชียนนะครับก็คือความไม่มีประสิทธิภาพของ value chain อะไรที่คนที่ contribute value ได้ไม่พอถูกตัดทิ้งหมดอนาคตมันก็จะเป็นทางนี้หมดนะครับถ้าสมมติว่าใครสมมติ
อย่างตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็คืออย่างตอนนี้ซื้อวอเชอร์จากวงในเราสามารถใช้ดิจิตอลซื้อได้กดซื้อเสร็จปุ๊บแน่นอนเรายังดาวน์โหลดอาหารลงท้องไม่ได้เราก็ต้องถิ่นที่ร้านแต่ว่าเงินมันผ่านทางข้างบนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเงินพวกนี้มันก็จะถูกเปลี่ยนแล้วก็คนได้รับผลประโยชน์ก็จะเปลี่ยนไปคนที่เคยมีตัวตนอยู่ในอุตสาหกรรมโลกเก่าถ้าไม่ปรับตัวก็จะมีคนมาปรับตัวให้เขาอันนี้มันเป็นเหมือนสัจธรรมของการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันโลกมันถูกบิดไปแล้วทุกอย่างต้องเปลี่ยนถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็จะมีคนมาเปลี่ยนให้เองทางที่ดีที่สุดก็คือจัดการในตัวเองซะมันจะง่ายที่สุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญของพวกdigital transformation อันนึงที่น่าห่วงแล้วก็น่าสนใจคือใครดูข่าวพวกที่แจ็คหม่ามาเมืองไทยเห็นไหมครับเห็นข่าวที่เขาออกใช่ไหมครับเราตื่นเต้นต้อนรับกันดีเลยแบบว่ามีไอดอลมาอยู่เนี่ยในห้องนี้เราก็มีไปกันใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่าเขามาจริงๆแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่แข็งแรงมากๆแล้วผู้ประกอบการรายย่อยก็จะสู้เขาลำบากมากๆถูกไหมครับทีนี้ปรับตัวยังไงสมมติมีใครธุรกิจนึงที่เราเห็นเลยก็คือคนไทยที่ไปยุ่งของกับจีนมาขายในเมืองไทยนำเข้าแล้วมาขายในชาแนลที่นี่นะครับลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าแพลตฟอร์มมันมาถึงที่แล้วเขาสามารถมีอีคอมเมิร์ซที่เป็นภาษาไทยเราใช้แบบคล่องแคล่วเลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าจากจีนได้โดยตรงโดยที่การขนส่งบ้านเขาเนี่ยมาบ้านเราไม่ได้ยากขนาดนั้นของที่นั่นมาถึงเมืองไทยแบบ3วันถึงแล้วเนี่ยและเกิดมันมีสเกลเขามาทำโกดังแถวนี้อาชีพที่จะหายไปก็คือคนที่ไปเอาของเข้ามาพวกเคสมือถือฟิล์มพวกสายชาร์จอะไรเงี้ยไปก่อนแน่นอนเพราะว่าพวกนี้มันไดเรกต์ได้หมดนะครับเราถ้าเราไม่ระวังเราก็อาจจะเกิดการที่เราซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซจากไทยจากกรุงเทพสมมติเราอยากจะซื้อของเชียงใหม่แต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าสมมติเราต้องเข้าเว็บอาลีบาบาซื้อของที่เชียงใหม่ของเชียงใหม่จริงๆแล้วท่านที่จะส่งกรุงเทพได้เลยต้องส่งไปโกดังที่สิงคโปร์ก่อนแล้วส่งมาไทยเนี่ยแล้วทุกอย่างไปผ่านคนต่างชาติอันนี้ก็จะแน่กลัวมากอันนี้ผมพูดเวอร์ไปแบบพอสมควรนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าถ้ามันมาจริงอันตรายมากเราก็ต้องเรียกว่าอยู่ไประวังไปแล้วก็ดูว่าเทรนด์มันจะไปทางไหนแล้วปรับตัวให้ทันนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันมีเยอะเลยที่จะเกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจนะครับทีนี้การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆแล้วโมเดลของสตาร์ทอัพเนี่ยมันตลกอย่างนึงครับคือมันเป็นโมเดลที่มันฟุ้งมากมันไม่รู้เลยว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่คือมันจะเป็นโมเดลที่คนที่ทำสตาร์ทอัพอยู่ก็งงว่าตกลงตัวเองทำอะไรคนที่ให้เงินลงทุนก็งงลูกค้าก็งงว่าทำไมมันทำอย่างนี้แล้วมันกำไรยังไงทุกคนงงกันหมดแต่อย่างนึงที่ชัดเจนเลยก็คือเราต้องการกลับไปที่จุดแรกนะครับสไลด์แรกก็คือเราต้องการทำของบางอย่างที่คนต้องการของที่คนขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงก็ได้ให้เกิดสินค้าหรือบริการที่คนขาดไม่ได้แล้วมันก็เป็นการ trial and error ตลอดนะครับคือด้วย culture ของสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะไม่สนเรื่องการล้มเหลวอย่างหลายๆคนเองหรือแบบหลายๆคนก็มาพูดเรื่องเฟลไปแล้วใช่ไหมครับถ้าพูดเรื่องเฟลเนี่ยพูดได้ทั้งวันเพราะว่ามีให้เฟลได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จะสร้างเฟลอะไรบ้างในอนาคตทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราล้มมาครบทุกท่าหรือยังเราได้แต่หวังว่าเราล้มครบแล้วนะเราจะไม่ต้องไปล้มอีกนะครับคนส่วนใหญ่เรามักจะมองว่าการตัดสินใจว่าชนะหรือแพ้เกิดจากทางแยกซ้ายหรือขวาครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงนะครับมันจะเป็นอย่างแอนขวาครับคือมันจะแบบลองผิดลองถูกไปเลยอันนี้ผิดอ่ะลองใหม่เพราะฉะนั้นข้อที่สำคัญที่สุดเวลาเราใช้วิธีคิดแบบนี้ที่เราจะบอกว่าเฟลไม่เป็นไรไอ้ท่ามันจะไม่เป็นไรครับมันต้องเร็วมากๆคือเราไม่ต้องไม่เจ็บมากกับการล้มแบบสมมติล้มครั้งนึงเราล้มจาก10ล้อชนอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นคงไม่น่ารอดเหลือไปล้มครั้งต่อไปได้แต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเราขี่จักรยานแล้วก็แบบล้มขึ้นมาใหม่ล้มอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเนี่ยเราต้องลองให้ล้มเร็วแล้วก็ไม่เจ็บมากแล้วก็พยายามดูให้ชัดเจนว่า
จริงๆแล้วมันเกิดการผิดพลาดตรงไหนบ้างนั่นมันก็เลยสะท้อนมาว่าทำไมมันถึงต้องมีการวัดเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากในสารพวกไอ้ยูนิตอีโคโนมิกไอ้พวกภาษาต่างดาวที่เราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องที่แบบมียอดดาวน์โหลดแอคทีฟยูเซอร์เท่าไหร่สติ๊กเนสเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราจะต้องเช็คไอ้ตัวเลขพวกนี้บ่อยๆก็เพราะว่าไอ้รูปเนี้ยแหละครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราตกลงเราลบแล้วเนี่ยไม่งั้นมันจะหลอกตัวเองตลอดเวลาคนเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะดื้อเป็นส่วนใหญ่ครับคือถ้าคนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราจะไม่ดื้อเพราะว่าเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควรถึงจะสามารถสร้างกิจการอะไรบางอย่างได้จุดที่มันต่างกันก็คือทำไงเราถึงจะดื้อจะไม่รั้งคือเราถึงจะฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงทันอันนี้น่าสนใจว่าจะทำยังไงนะครับผมจากสไลด์ก่อนหน้ามันก็เลยสะท้อนมาตรงนี้ครับว่าทรัพยากรที่เรารู้สึกว่าสำคัญและแพงที่สุดจริงๆอาจจะไม่ใช่เงินที่ล้มเหลวอาจจะไม่ใช่หลายๆอย่างที่เราคิดกันไปแต่จริงๆแล้วเวลาเนี่ยมันเป็นของที่แพงที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพนะครับจริงๆไม่ใช่สำหรับสตาร์ทอัพหรอกครับสำหรับทุกคนเพราะทุกคนก็มีเวลาอยู่จำกัดใช่ไหมครับเราก็ต้องเทรนตัวเองให้ใช้รีซอสตรงนี้อย่างคุ้มค่าแล้วก็เรียนรู้ให้เร็วที่สุดถ้าสมมติว่ามันจะไม่ตรงกับที่เราหวังไว้นะครับผมทีนี้ยูนิคอร์นผมว่าน่าจะมีคนพูดถึงไปเยอะแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะแบบเต็มไปห้องไปหมดเลยตอนนี้เขาพูดถึงยูนิคอร์นแล้วเขาก็พูดถึงคอร์โปรชเป็นยูนิคอร์นแล้วต้องเป็นแมงสาบได้ด้วยแมงสาบก็คือแบบว่าไม่ตายอะครับเจออะไรก็ไม่ตายอึดถึกตีไม่ตายวิ่งหนีได้ตลอดหลบได้หมดเนี่ยครับจริงๆในโลกนี้มียูนิคอร์นเยอะมากเราก็เป็นความฝันของสตาร์ทอัพทุกอันโดยที่ตั้งเป้าด้วยตัวเลขนะครับแต่เพียงแต่ว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยบ้านเราถึงทุกวันนี้เราก็ยังพยายามหายูนิคอร์นอยู่ก็ยังมีอาจจะมีรักแบบมีเขาเหมือนกันมีนอเนี่ยครับก็อาจจะแบบพอได้แต่ว่าก็ใช้เวลาในการเติบโตพวกเราก็พยายามดันเต็มที่แต่ว่าจริงๆด้วยอินฟราด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันคงต้องใช้จังหวะที่ค่อนข้างดีซึ่งก็มีใกล้เข้าไปเรื่อยๆรุ่นใหญ่ๆบ้านเราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับทีนี้พวกนี้มันเป็นสเตจของซาร์ดับอันนี้อาจจะขอไม่รู้เคยฝากกันไปแล้วนะใช่ไหมครับน่าจะแบบเหมือนที่เขาบอกซีรีส์ A ซีรีส์ B Angel อะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนมีวอร์ดิ้งของโลกของมันเต็มไปหมดเลยครับคือการเปิดโลกสตาร์ทอัพมันคือการเรียนคำศัพท์ใหม่ๆหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วไอ้คำศัพท์ใหม่ๆเหล่านั้นมันก็เป็นของที่สร้างขึ้นมาระหว่างทางนะครับเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วผลสุดท้ายมันคือการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพกับ SME มันมีส่วนที่เหมือนแล้วก็มีส่วนที่ต่างจริงๆแล้วสตาร์ทอัพมันเล็กกว่า SME คือมันเป็นซับเซตของ SME แต่ SME อาจจะปรับเอาไปใช้ความคิดหรือแนวทางบางอย่างจากสตาร์ทอัพได้เพราะว่ามันถูกไรฟ์มาด้วยเทคโนโลยีเบสไรฟ์มาด้วยโอกาสในตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลักๆเลยเขาก็จะมีพวกการลงทุนนะครับอันนี้คงพูดแบบเร็วๆแล้วกันนะก็คือมี4 stage ก็เป็นเม็ดพันธุ์ใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ถ้ามันเสี่ยงแม่มันก็ต้องยังถูกอยู่คนลงทุนก็จะเสี่ยงสุดๆเพราะฉะนั้นรีเทิร์นก็จะดีสุดๆพอมันผ่านเวลาไปมันก็เสี่ยงน้อยลงอัพไซด์มันก็น้อยลงมันก็เหมือนการลงทุนทุกอย่างนะครับก็ยิ่งเสี่ยงเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้แจ็คพอตแบบมากที่สุดก็เพราะฉะนั้นมันก็คือไม่สามารถเป็นการลงทุนทั้งหมดของเราได้เราก็ต้องแบบ diversify การลงทุนให้หลากหลายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมีสไลด์ทิ้งไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดกันได้ก็ไม่ได้ทำเองครับก็ไปเอาซอสมาจากข้างนอกนะครับส่วนใหญ่ชีวิตสตาร์ทอัพมันจะเหมือนกับธุรกิจทุกธุรกิจนะครับแต่ว่ามันต่างกันนิดนึงก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสตาร์ทอัพมันจะได้พื้นที่มีเดียค่อนข้างดีเพราะว่ามันดูคนคงเบื่อธุรกิจปกติครับ SME มีเบื่อสตาร์ทอัพกันไหมครับว่าอะไรก็สตาร์ทอัพอยู่ๆก็พูดถึงตลอดเวลาโดยไม่รู้เหตุผลว่าอะไรแน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอันจะคล้ายๆกันก็คือพอเปิดตัวได้ลงสื่อ Tech Crunch Initiation ก็คือบ้านเราคือ Tech Source เงี้ยครับพอมีคนพูดถึงทราฟิกมันก็จะขึ้นทุกอย่างขึ้นชีวิตดีรู้สึกว่าเราสำเร็จแล้วทุกอย่างเสร็จปุ๊บ
ก็กลับสู่โลกของจริงไม่ก็ตกลงนะแล้วก็มาตั้งสติว่าแบบตกลงฉันทำอะไรอยู่ผ่านเวลาแล้วก็มีความหวังเหมือนจะดีแล้วแต่ยังไม่ดีมันก็ลุ้มลุ้มนอนลุ้มนอนแล้วก็ค่อยมาตีขึ้นตัวสุดท้ายเนี่ยคือเป็นฮอกกี้สติ๊กไอ้ฮอกกี้สติ๊กเคิร์ฟเนี่ยคือของที่ทุกคนฝันอยากเจอครับก็คือมันเวลามันติดแล้วเนี่ยมันจะก้าวกระโดดแบบเร็วมากๆไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่หายไปไม่ลมหายใจจากคนจะพูดกันบ่อยว่าสตาร์ทอัพโอกาสล้มเหลวสูงมากนะครับก็คือประมาณ 90% ของสตาร์ทอัพจะล้มเหลวหมดเลยแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนไปประมาณแบบสัก10ปีที่แล้วที่โตพูดกันเรื่อง SME เยอะๆครับทุกครั้งที่สร้างธุรกิจใหม่ทุกคนก็บอก 90% ล้มเหลวเหมือนกันก็คือจริงๆมันก็คือธุรกิจอะครับทุกธุรกิจมันก็คือล้มได้ง่ายเพราะว่าตอนเราเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะต้องมีอะไรที่มาแลกกับความสำเร็จบ้างเราไม่รู้ว่าเราจะยอมแลกได้แค่ไหนทุกอย่างหรือเปล่าแล้วก็ความไม่แน่นอนมันยังมีเยอะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นทั้งสองฝั่งเลยทั้ง SME ทั้งสตาร์ทอัพนะครับที่จะค่อนข้างต้องใช้ความผมว่าสกิลที่สำคัญของ Founder ก็คงเป็นความอึดนะครับก็คืออดทนรอให้มันผ่านให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ส่วนใหญ่ที่ดูนะครับคนที่สำเร็จจริงๆเขาเหมือนเขาเจ็บมาครบทุกรูปแบบนะครับล้มหลังเป็นแผลเต็มหมดอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นท่านจะไม่ค่อยมีแบบเดินมาหล่อๆอยู่แน่สื่อแล้วแบบสำเร็จตั้งแต่วันแรกเนี้ยทุกคนก็จะมีปัญหาของตัวเองแล้วก็ต้องคอยปรับแก้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆ เรียกว่าตามหา critical mass โลกสตาร์ทอัพเขาจะหมด critical mass เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีครับมันจะกลับไปทฤษฎีของเทคโนโลยีเลยว่าถ้าเทคโนโลยีไหนมีคนใช้เยอะมันก็จะพาคนอื่นมาใช้เยอะตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเรามี LINE อยู่คนเดียวครับเราก็ไม่มีจะส่งให้ใครถูกมั้ยครับมันก็เนี่ยแหละครับก็คือทำไมถึงเราถึงมองหา critical mass แบบเดียวกันเลยคือถ้าเราทำ product หรือ service อะไรแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยมีเรียกว่าความอยากมาใช้ร่วมกับเราได้ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่กำหนดความสำเร็จนะครับเอาตัวเลขมาล่อให้ตื่นเต้นหน่อยดีกว่าก็อย่างฝั่งสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาตื่นเต้นกันมากในการลงทุนเนี่ยทำไมถึงมี VC ทำไมถึงมีนักลงทุนมีแองเจลไม่กลัวเจ๊งไม่กลัวพังหรอส่วนใหญ่แล้วจริงๆก็คือมันมีอัพไซด์ที่ดีแบบนี้ครับเป็นความฝันของทุกคนแล้วคนก็คือถ้าเราเอ็นไปที่ดวงจันทร์ก็จะมีคนส่วนใหญ่มาตกอยู่กลางแบบแถวๆดาวใช่ไหมครับก็เราก็จะมามองดูได้ว่าการรีเทิร์นกับการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอย่างปีอย่างดูในตัวอย่างนะครับอย่าง Axel Partner ลงไป valuation ที่100ล้านเหรียญปี2005 Axel Partner ปี2005นะครับเจ้าเดิมออกปี2010เนี่ยครับไอ้ปี2010เนี่ยแถวเนี้ย 15% 517ล้านอันเนี้ยมันแบบพอดูตัวเลขแล้วถ้ายิ่งคูณเป็นเงินไทยยิ่งแบบเพิ่มๆนะนับตัวเลขศูนย์กันไม่ถูกอย่าง Excel เขาได้ 35,000% ใน5ปีพอมันมีเคสแบบนี้คนก็หวังว่าจะเจอ Facebook อันถัดไปอะไรเงี้ยครับแต่แน่นอนมันก็ประกอบมาด้วยความเสี่ยงประกอบมาด้วยหลายอย่างนะครับแล้วก็อันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ ecosystem มันเกิดก็คือพอคนรุ่นเก่าๆที่สำเร็จมีตังเรียกว่ามีตังรวยแล้วเหมือนบ้านเรามีพี่หมูเงี้ยครับปีเงี้ยพอเขาพี่หมูเหมือนมาพูดไปแล้วใช่ไหมครับก็คือมีตังปุ๊บเขาก็ไปทำเป็นนักลงทุนเขาไปวนเกิดเป็นอีโคซิสเต็มแล้วก็มาสร้างน้องรุ่นน้องๆแล้วรุ่นน้องๆโตได้ปุ๊บเขาก็จะได้ส่วนแบ่งในตรงนี้มันก็จะได้ตัวเลขตรงนี้กลับไปนะครับอย่างตัวที่น่าสนใจมากก็คือตัว Instagram เนี่ยครับมันเป็นตัวที่ Instagram ก่อนอื่นเลยก็คือ Instagram จริงๆมันแก้เพนอะไรลองช่วยกันแชร์หน่อยได้มั้ยครับมันมีอะไรที่แบบเจ็บปวดหรือทำไมถึงต้องถ่ายรูปแล้วมาโชว์กันด้วยอินสตาแกรมมันแก้เพนอะไรบ้างนะครับถ่ายรูปไม่สวยใช่ไหมครับจริงๆก็คือเวลาเราถ่ายรูปแล้วเราไม่สวยเราก็อาจจะไม่อยากปวดใครใช่ไหมครับอินสตาแกรมเนี่ยเป็นโรโมเดลของผมเลยคือตอนที่อินสตาแกรมเขาขายไปให้Facebook ตอน2012อ่ะครับเวลานั้นบริษัทเราลืมเล่าเรื่องตัวเองเลยเดี๋ยวจะมีสไลด์เรื่องตัวเองอยู่ข้างหลังนะครับก็คือเว
บริษัทเรามีตอนนี้มีประมาณ18คนตั้งมาแล้วประมาณ3ปีอินสตาแกรมตั้งมาประมาณปีกว่า2ปีเขาขายให้ Facebook ไป1บิลเลียน US ผมเริ่มหันกลับมามองแล้วเริ่มดูว่าเฮ้ยตกลงเราทำโรงงานเย็บผ้าหรือทำสตาร์ทอัพมันแบบจำนวนคนมันอาจจะไม่ใช่แปลว่าสำเร็จเสมอไปจำนวนคนอาจจะไม่ได้แปลว่า valuation บริษัทมันจะโตขึ้นตามจำนวนคนมันจะมีตัวอย่างหนึ่งที่โหดมากเลยก็คือถ้าเทียบโลกเก่ากับโลกใหม่ครับไม่รู้ในสไลด์อาจจะมีอยู่แล้วก็คือมูลค่าที่คนหนึ่งคนสร้างให้องค์กรได้ครับมันจะมีเดี๋ยวผมขอลองดูอันนี้ห้ามขออย่าเพิ่งถ่ายรูปนะครับเพราะว่าคนเอเซจีจะกระทืบผมได้สองบริษัทนี้ครับมูลค่ามันจะแผ่ใกล้ๆกันบริษัทหนึ่งมี 20,000 คนอีกบริษัทหนึ่งมี55คนไอ้นี่แหละครับความน่ากลัวของสตาร์ทอัพเพราะว่ามันแปลว่า value ของแต่ละคนที่ contribute ให้กับบริษัทเนี่ยมันต่างกันอย่างมหาศาลซึ่งมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้ามันไม่มี digital transformationคือถ้ามันไม่มีชแนลที่กระจายได้ใหญ่อย่างดิจิตอลเนี่ยไม่มีทางเลยที่บริษัท55คนไปแข่งกับคน 20,000 คนแล้วมีvaluationบริษัทเท่ากันนะมันยากมากๆอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดว่าทำไมเราถึงตื่นเต้นกับความเป็นสตาร์ทอัพมากๆนะครับแล้วก็กลับมาที่ Instagram ช่วยให้คนทุกคนถ่ายรูปได้สวยขึ้นแค่นี้นะครับแก้ปัญหาเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ากลับไปดูในมาสโลว์ไอ้ theory of need นะครับเราอยากมีตัวตนเราอยากแบบอวดคนอื่นเราอยากแบบเป็นที่สนใจอย่างเงี้ยครับไอ้เนี้ยมันช่วยได้เยอะมหาศาลเลยคือ Facebook Instagram มันตัวเดียวกันเลยทำไม Facebook เขาถึงยอมจ่ายตังค์ตั้ง1บิลเลียนไป acquire บริษัทที่มีคนแค่13คนแล้วมีอายุแค่2ปีเพราะว่าเขามอง Instagram เป็นเทรนด์นะครับมันมีโอกาสที่ถ้าไม่รีบเก็บแมงเกิดไม่มาโตในมือเราก็อาจจะกลายเป็นคู่แข่งในที่สุดอันนี้ก็คือนักวิเคราะห์มันนอกเขาก็พูดกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าโชว์หลายอย่างเลยเพราะว่า valuation ตอนนี้ที่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์นะครับประมาณ37บิลเลียนก็คือคูณ37เท่าใน3ปีมันก็จะมีเคส success มากๆอยู่เนี่ยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้เคสที่ตายไประหว่างทางนั้นเนี่ยมันติดลบไปไม่รู้กี่เท่าเป็นเหลือศูนย์หมดแบบ default หมดเหลือศูนย์ไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับมันมีเหลี่ยมสองด้านตลอดเทคสตาร์ทอัพในไทยตอนนี้ก็คือคักแม่ครับปีน่าจะเจอหลายเจ้าแล้วแหละก็ปีเต็มไปหมดเลยครับนับไม่ถูกเลยคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมใช้วิธี track จำนวนสตาร์ทอัพคร่าวๆได้จาก common friend ที่มีอยู่ใน Facebook กับเพื่อนๆครับคือเรารู้ว่าคนไหนที่อยู่สมมติพี่โบ๊ทกับไทยเอ็นคับบ้าเนี่ยครับเราก็ไปนั่งดู common friend กันแล้วก็นับคร่าวๆว่าถ้ายิ่งมีเพื่อนเยอะขึ้นเท่าไหร่หลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนมี common กันเกือบพันแล้วแสดงว่าอีโคนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือเพราะก่อนหน้านั้นเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับไม่มี common friend แม้แต่หนึ่งคนแต่ใน 2-3 ปีที่ผ่านมามันโตขึ้นแล้วก็มีธุรกิจหลากหลายที่น่าสนใจนะครับอย่างตอนนี้ที่คึกอยู่หน่อยอยู่ๆก็คึกกันก็จะเป็นแบบฟินเทคสตาร์ทอัพเมื่อเช้าน่าจะได้ฟังคุณกรณ์แล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับฟินเทคก็เนี่ยคึกระดับนั้นนะครับระดับอดีตรัฐมนตรีคลังมาทำฟินเทคก็ประเทศเราคึกมากครับก็ถามว่าทำไมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขนาดนี้หลักๆเลยก็คงมันเกิดจากโอกาสดีๆที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้ด้วยแล้วก็เทรนด์ของโลกที่ถ้าพูดกันตรงๆคือว่าเราไม่มีความสามารถในการแข่งขันในด้านอื่นมากขนาดนั้นแล้วคือถ้าสมมติเราไปแข่งเรื่องค่าแรงแข่งเรื่องอะไรที่ประเทศอื่นก็ทำได้อย่างจีนอย่างเวียดนามนี่ก็คงแบบเราคงสู้เขาลำบากเพราะฉะนั้นการ drive ด้วย creative drive ด้วยอะไรที่เป็น innovation มันก็เลยเป็นความสำคัญที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับแล้วก็ระยะยาวเนี่ยยังไงโลกมันจะเริ่มบิดและหมุนมาทางนี้อย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆดูกันไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวจะขอแชร์เรื่องเกี่ยวกับตัว
สต็อกเรดาร์นะครับก็หลักๆเลยนะครับที่เกิดมาทั้งหมดเลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝั่งภาพรวมภาพใหญ่สตาร์ทอัพทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะเริ่มมาดันว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยการทำหลายอินดัสทรีเกิดขึ้นแล้วมีฟินเทคสตาร์ทอัพมีทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับจริงๆแล้วบริษัทเราเองเนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์มาก่อนนะครับบริษัทเปิดตั้งแต่ปี2009แล้วก็รับจ้างทำแอปมาตลอดนะครับจะเพิ่งจะมาเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนตอนประมาณปี2013ได้นะครับประมาณ2013ที่เราเริ่มปรับโมเดลจาก SMP มาเป็นสตาร์ทอัพนะครับหลักๆเลยคือเราอย่างที่เมื่อกี้มีการแนะนำไปเบื้องต้นนะครับก็คือเราได้ไปรับงานจากโบรกเกอร์หลายๆเจ้านะครับในการทำเรียกว่ารับจ้างรับเหมาซอฟต์แวร์ครับโมเดลรับเหมากับโมเดลสตาร์ทอัพมันต่างกันตรงที่ถ้ารับเหมาเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆขับแท็กซี่อะครับทำเสร็จปุ๊บไปส่งผู้โดยสารเสร็จเราไม่รู้จะขับไปไหนต่อเพราะว่ามันไม่มีแวลูในระยะยาวก็คือทำแล้วจบลงแล้วเกิดขึ้นใหม่เป็นโปรเจกต์แล้วก็จบลงเรื่อยๆในฝั่งสตาร์ทอัพก็คือเราเหมือนสร้างโปรดักต์ของตัวเองแล้วก็ถ้าจะเปรียบเทียบถ้าเมื่อกี้เปรียบขับแท็กซี่อันนี้อาจจะเหมือนได้สัมปทานรถเมล์แล้วกันครับก็อาจจะคล้ายๆแบบนั้นก็คือเราทำอย่างเดิมซ้ำๆเกิด value แล้วก็ scale ให้ได้นะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบที่จะชัดเจนกว่าก็คือน่าจะเป็นการที่สมมุติแบบนึงคือเป็นผู้รับเหมารับสร้างตึกพอรับสร้างตึกเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างตึกใหม่ให้เรื่อยๆอันนั้นเป็นผู้รับเหมานะครับแต่คราวนี้ถ้าทำ product startup ของตัวเองก็คงจะเป็นโมเดลที่เอา product startup ของตัวเองเนี่ยมาให้คนอื่นใช้เป็น serviceแทนที่จะสร้างตึกให้คนอื่นก็เหมือนเราสร้างอพาร์ตเมนต์แล้วก็ปล่อยคนเช่าแล้วก็กินไปเรื่อยๆระยะยาวนะครับอันนี้อาจจะใกล้เคียงที่สุดทีนี้ทำไมถึงเป็นที่มาของซอฟต์เรดาร์นะครับซอฟต์เรดาร์ก็เริ่มมาจากความสับสนซับซ้อนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เลยก็คือคงจะเป็นการที่ไม่รู้ในห้องนี้มีคนลงทุนเยอะแค่ไหนครับมีใครลงทุนในตลาดหุ้นบ้างขอดูมือหน่อยได้ไหมครับ1 2 3 4 5 6 6คนนะครับจากเท่าไหร่ดีน้อยมากใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันหลายคนก็จะยังรู้สึกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยครับมันซับซ้อนมันไกลตัวมันยากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูเหมือนหลายคน perception เมื่อพูดถึงหุ้นเนี่ยมันก็จะดูเป็นการพนันดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัวนะครับการที่เราจะต้องมาเรียกว่าพูดถึงการลงทุนเนี่ยมันจะมีภาษาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก เกี่ยวกับ fundamental เป็น ZMAI เป็น technical เป็นอะไรเต็มไปหมดเลยมีข้อมูลต่างๆหลากหลายซึ่งตรงนี้พอเราเริ่มเข้ามาคลุกคลีจริงๆต้อง เล่านิดนึงว่าตอนที่เราเริ่มสนใจที่จะมาทำให้โบรกเกอร์เนี่ยก็เพราะว่าส่วนตัวผมเองก็เริ่มมาลงทุนในตลาดหุ้นด้วยตอนประมาณปี2009นะครับก็ประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มเรียนรู้ศึกษามันแล้วก็หน้าเหมือนมันตอนนี้ครับคือมันยากมันรู้สึกไกลตัวรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แล้วผมเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานไฟแนนซ์ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรที่เรียกว่าคนลงทุนในตลาดหุ้นมันมักจะต้องดูแบบดูใส่สูทผูกไทดูแบบใส่แว่นดูเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วพอไปสังเกตจริงๆเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วการลงทุนในตลาดเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายกว่านั้นเยอะเพราะว่าหลายๆอย่างมันคือกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเองมันคือการมองว่าเล่นหุ้นไงครับว่าคำว่าเล่นหุ้นมันก็เลยดูฝังหัวอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆมันเป็นเกมอย่างนึงหรือมันเป็นการพนันเงี้ยครับแล้วก็คำคลาสสิกที่สุดของตลาดหุ้นบ้านเราก็คือคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นถามว่าทำไมไม่ลงทุนก็จะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าคนแบบยังไม่มีตังค์เล่นหุ้นไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเป็นคีย์หลักเลยที่เราพยายามจะแก้ปัญหามาเดากันไหมครับว่าเงินในตลาดหุ้นเนี่ยเราต้องลงทุนอย่างต่ำเท่าไหร่ร้อยบาทได้ไหมครับมีใครให้น้อยกว่านั้นไหมครับใช่ครับ
ใช่กี่บาทก็ได้แล้วแต่เราเลยครับใช่ก็คือจริงๆแล้วอะตลาดหุ้นมันถูกทำให้ดูเหนือจริงไปเยอะครับมันดูไกลตัวไปเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมักจะมองว่าต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเราค่อยไปลงทุนในตลาดหุ้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราก็เลยเข้าไปศึกษาตลาดมากขึ้นศึกษาตลาดเนี่ยก็คือลองดูว่าเอ๊ะตกลงไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันตลาดมันใหญ่ขนาดไหนเราก็เลยค้นพบว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีแค่ 1% ของประชากรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ยกมา 4-5 คนมันเยอะกว่าปกติเยอะแล้วครับเพราะว่าประชากรเราแค่ 1% เพราะฉะนั้นถ้าห้องเรามีไม่ถึง100คนการมีคนยก1คนนั่นก็คือ average นะครับเนี่ยประเทศเรามีอยู่แค่นั้นจริงๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถามนะมีประมาณ 4-5 คนเนี่ยครับใช่อ่ะลงหนึ่งแล้วหกคนก็เนี่ยครับ1ล้านคนมีประมาณแค่600,000คนที่ลงทุนในตลาดหุ้น active user เราจะได้ยินบ่อยใช่ไหมครับมันเรียก active user ให้ทายว่าใน1เดือนมีประมาณกี่คนที่เทรดอยู่ออนไลน์อ่ะจากใน1เดือนนะครับจาก600,000คนเนี่ยมีสักกี่คนที่เขา active trade อยู่30,000ให้เยอะกว่านั้นนิดนึงครับเยอะกว่าพอสมควรนะเกือบแล้วครับ50,000ล้านต่อวันครับมันรีแอคทีฟยูเซอร์ของตลาดไทยนะครับมีอยู่แค่ประมาณ250,000คนที่เป็นออนไลน์เทรดเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าตรงเนี้ยมันยังโตได้อีกมหาศาลอย่างแรกเลยที่เราหาตลาดสตาร์ทอัพเนี่ยเราตอนหาก็คือต้องหาว่าเวลาเราสเกลขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะสเกลได้สุดแค่ไหนนะครับตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นตลาดที่มันใหญ่มากแม่ถ้าสมมติว่าเราแปลงจากแค่ 1% ของประชากรให้เป็น 2% แปลว่า market size เราจาก 100% เป็นเท่าไหร่ครับ200ถูกไหมมันโตขึ้นได้เป็นแบบทวีคูณเป็น3เท่า4เท่าได้หมดเลยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมา tackle ตลาดนี้เราก็มองว่ากลับไปดูตัวเลขจริงมันมีตัวเลขที่ค่อนข้างโอเคอยู่มากๆเลยก็คือ cake size กับ pie size cake size กับ pie size ก็คือมันจะโตขึ้นทุกๆปีนะครับตัวที่ total trading นะ 16.8% เขาเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือ online trader ครับมันโตขึ้น 34.4 ทุกปีใน5ปีที่ผ่านมาอันนี้ครับมันสังเกตเห็นว่าโลกเรามันจะเริ่มขยับเข้ามาดิจิทัลมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องสไลด์เดียวกันนะครับก็คือจากแรกๆบอกว่ามันเปลี่ยนจากอะตอมเป็นบิตใช่ไหมครับสมัยก่อนคนต้องแบบช็อกกระดานต้องใช้กระดาษเขียนส่งออเดอร์หุ้นตอนนี้มันก็เป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันครับแล้วยิ่งเราดู projection ไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าในต่อวันเนี่ยมันโตขึ้นอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทีนี้เราก็เลยพยายามจะกลับมาหาเรียกว่าจุดหลักที่เราต้องสร้างความแตกต่างจากคนอื่นทำยังไงให้มันต่างมากๆจากคนอื่นปรากฏว่าเราเจอว่าในตลาดนะครับไม่มีใครทำอนาลิติกบนโมบายเลยนะครับณเวลานั้นเนี่ยไม่มีเรียกว่าสัญญาณตรวจสอบไม่ได้มีค่าพื้นฐานไม่มีอะไรที่เรียกว่ามีเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจตลาดได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นตัวไหนซื้อขายเยอะที่สุดในรอบเดือนที่ผ่านมามากกว่าปกติ 30% อะไรอย่างเงี้ยครับตัวอย่างเช่นตัวไหนที่ติดแท่งเทียนเป็นรูปอีกา3ตัวอะไรเงี้ยครับมันสัญญาณไม่ดีของเทคนิคอะไรเงี้ยครับตัวอย่างเช่นตัวไหนที่มี earning per share เพิ่มขึ้นทุกปี3ปีติดกันมันก็คือมันเป็นอะไรก็ได้ครับเราก็เลยลงทุนไปฝังตัวอยู่ในห้องเรียนที่เป็นของนักลงทุนนะครับผมตัวผมเองผมก็ไปนั่งเรียนกับแบบเทรดเดอร์ที่แบบมือใหม่ไปนั่งตอนนั้นจริงๆก็เทรดมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปคลุกคลีกับคนกลุ่มนี้เพื่อจะเข้าใจเพนของเขาให้ได้มากที่สุดเราก็ไปนั่งเรียนในห้องตีกราฟห้องแบบฟันดาเมนทัลพื้นฐานห้องอะไรเงี้ยคนก็คุยกันก็จะเริ่มแอดไลน์กันก็ถามไปถามมาผมก็ไปถามคนว่าเอ๊ะอันนี้แบบอยากได้แอปแบบไหนอยากได้ของแบบไหนหรืออะไรเงี้ยครับ
มันจะคล้ายๆกับที่ฟอร์ดเคยบอกนะครับคือถ้าเขาไปสัมภาษณ์ยูเซอร์เขาก็จะได้บอกว่าเนี่ยอยากได้รถมาที่เร็วขึ้นเพราะว่า end user เขาก็จะยังไม่อินกับว่าเราอยากจะได้รถยนต์ใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่ารถมาที่เร็วขึ้นเราก็เหมือนกันครับเราก็ไม่ค่อยได้ไอเดียอะไรเท่าไหร่แต่ว่าอย่างนึงที่เราได้มาจากการที่ไปฝังตัวอยู่กับยูเซอร์เยอะๆเนี่ยก็คือการที่เราค้นพบว่าเขาไม่ค่อยทักกันปกติเท่าไหร่ไอ้ที่จะไปไหนมากินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยครับเวลาเจอแน่เนี่ยเขาจะบอกอ้าววันนี้เล่นตัวไหนอะไรเงี้ยทุกวันทุกคนไม่รู้เป็นอะไรคือมันแบบสายซิ่งแน่ก็คือแบบเป็นเทคนิคมากๆนะครับเขาก็จะคอยถามอยู่ทุกวันแล้วก็เหมือนอัปเดตอยู่ทุกวันว่าเอ๊ะมีตัวไหนบ้างมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ครับว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราถึงไม่ลองตั้งคำถามดูว่าเอ๊ะถ้ามันมีเรดาร์ถ้าหากว่ามันสามารถตรวจสอบได้ขั้นแน่ว่ามีพายุมีเมฆฝนเหมือนขับเครื่องบินนะครับถ้าเรารู้ว่าเราขึ้นเครื่องบินลำหนึ่งกำลังจะเดินทางออกแล้วแต่แบบเฮ้ยลำนี้ไม่มีเรดาร์มองไม่เห็นอะไรเลยจะบินไปเจอพายุที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันเนี่ยครับมาบอกว่าในตลาดหุ้นจริงๆแล้วมันก็มีสัญญาณอยู่เต็มไปหมดตามทฤษฎีที่ตลาดหุ้นมันมีเป็นร้อยปีแล้วครับมันไม่ได้แบบเพิ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทฤษฎีก็คือทฤษฎีซึ่งมันก็วางอยู่บนเชลฟ์ทำไมเราไม่ย่อยให้มันง่ายเราเอาเข้ามาอยู่ในมือแล้วก็สามารถที่จะตั้งเตือนแล้วก็บอกได้ว่าแต่ละตัวมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับมันจะเป็นพื้นฐานก็ได้เป็นเทคนิคก็ได้หรือมันจะเป็นตามแมนูก็ได้หมดเลยครับเรดาร์เป็นได้ทุกอย่างเราก็เลยได้ไอเดียคอนเซ็ปต์เนี้ยครับแล้วก็มานั่งกวาดข้อมูลทั้งหมดในตลาดแล้วก็เอามาปรุงก็คือวัตถุดิบของเราทำเหมือนทำกับข้าวก็คือวัตถุดิบของเราก็คงจะเป็นข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนข้อมูลจากสำนักข่าวเอามาผสมกันแล้วเราก็ปรุงตามไครเทเรียที่กูรูต่างๆนักวิเคราะห์ต่างๆบอกหรือว่าพวกทฤษฎีในหนังสือต่างๆเราก็มาทำเป็นเรดาร์ซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราไม่ได้เป็นกูรูเองนะครับคนเวลาไปออกงานไหนคนก็จะต้องถามว่าเราทำสต็อกเรดาร์เรารู้ไหมว่าแบบหุ้นตัวไหนจะขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็จะบอกเหมือนเดิมทุกครั้งว่าถ้าผมรู้ผมไม่มาทำแอปนะเพราะว่าผมก็ควรจะไปซื้อหุ้นเองจะดีกว่าเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำมันคือเครื่องมือที่จะทำให้เหมือนเราตีดาบเป็นอัศวินนะครับตีดาบให้อัศวินไปออกรบแต่เมื่อไหร่ที่ช่างตีดาบเริ่มซ่าแล้วเริ่มบอกว่าเฮ้ยฉันจะใบ้หวยเองอันนี้เริ่มอันตรายละมันไม่ค่อยยั่งยืนอันนี้ครับเป็นตัวที่เป็น positioning ที่สำคัญที่สุดของซองไม่ได้ว่าเราจะไม่ใบ้หวยครับเราเป็นเครื่องมือต่างๆมากกว่านะครับใช่ครับให้ข้อมูลมีการเทรดครับผมแต่ว่าไม่ได้มีการบอกว่าให้ซื้อหรือขายตัวไหนหรือไม่มีอัลกอริทึมที่บอกว่าเอาโรบอทมาเทรดให้เนี่ยจะไม่ทำครับผมแล้วก็เราตอนนี้ให้บริการอยู่ประมาณหุ้นหลายหมื่นตัวนะครับแล้วก็อยู่ใน9ตลาดมีประมาณ15เรดาร์มี1เรดาร์จะมี10ถึง20 30สัญญาณอย่างเงี้ยครับก็กวาดทุกวันตรวจในตลาดทุกวันแล้วก็อัปเดตทุกวันมันก็จะเป็นข้อมูลที่ต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับข้อดีของตลาดหุ้นคือมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับมันมีเรื่องอะไรนิดนึงมันก็จะกระทบหมดทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของสต็อกเรดาร์นะครับแรงบันดาลใจมาจากตารางธาตุมันจะเรียงจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเหมือนตารางธาตุตอนมองปลายครับก็ธาตุเล็กไปใหญ่นะครับบนลงล่างซ้ายไปขวาเป็นค่าพลังงานแล้วก็เหมือนกันล้อกันเลยก็คือบอกว่าธาตุตัวไหนมาเก็ตแคปสูงสูงก็ไปอยู่ขวา PE ratio สูงสูงก็ไปอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นมุมล่างขวาก็เป็นตัวใหญ่ PE ที่สูงมากๆเราก็จะ visualize data ตรงนี้ออกมาได้แล้วก็ตัวนี้เรายืนยันดีไซน์ตัวนี้มาตั้งแต่ประมาณปี2011นะครับตั้งแต่สมัยที่เรายังทำซอฟต์แวร์ที่เป็นแพลตฟอร์มอยู่ซึ่งพอตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในตลาดก็จะเริ่มไหลมาทางนี้มากขึ้นด้วยรูปแบบการแสดงข้อมูลที่ง่ายขึ้นแล้วก็ดูน้อยลงแล้วก็ย้ายข้อมูลต่างๆตรงตามที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมนะครับก็จริงๆอันนี้มันก็มาจากแบ็คกราวด์ด้วยเพราะว่าจริงๆจุดแข็งที่สุดของผมก็คือจุดอ่อนที่สุดของผมเพราะว่าแบ็คกราวด์ผมจริงๆจบเคมีมาผมไม่ได้มาทำไอทีไม่ได้มาทำไฟแนนซ์ไม่ได้มาทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นจุดแข็งที่สุดก็คือผมรู้ว่าทุกคนไม่เข้าใจตลาดหุ้นยังไงเพราะว่าเราไม่มีแบ็คกราวด์เหมือนกันแล้วก็พยายามจะเรียกว่า
เอาจุดอ่อนตัวเองมาเป็นจุดแข็งให้ได้ครับแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเรียนมาเรื่อยๆข้อนี้ก็คือพอเราเป็นคนอยู่นอกอุตสาหกรรมอินโนเวชันบางอย่างมันอาจจะต้องการคนที่มีมุมมองที่ต่างออกไปมาแท็กเกิลบางอย่างแต่ในที่สุดแล้วเราก็ต้องการคนที่อยู่ในเป็นพาร์ทเนอร์ของโคฟาวเดอร์ก็จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาแบบอินกับการลงทุนอยู่แล้วเราก็ทำให้เล่าเรื่องออกมาแล้วมันก็จะต่างออกจากของปกติที่ทำกันนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์อย่างถ้าเล่าเรื่องให้มันดูแบบตื่นเต้นหน่อยก็จะมีพอร์ตโฟลิโอคลินิกแล้วก็พวกท็อปแชร์โฮลเดอร์นะครับตัวนี้เป็นท็อปแชร์โฮลเดอร์ก็คือเวลารายใหญ่เขาซื้อขายเขาก็จะต้องเรียกว่ารีพอร์ตกับกลต.ครับแทนที่เราจะไปตามดูรีพอร์ตที่กลต.วิธีที่สต็อปเวลาทำก็คือเอาข้อมูลมาแล้วก็ปรุงพอปรุงเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดไอตัวเรียกว่าระบบ alert เข้าไปในมือถือเลยครับก็สมมติอย่างในนี้ปอประเสริฐซื้อขายหุ้น BDMS พอซื้อขายทุกครั้งเขาจะรีพอร์ตกลต.แต่ในมือถือเราก็จะ alert มาบอกก็เสมือนหนึ่งว่าเขาโทรมาบอกเลยว่ามีการซื้อขายยังไงบ้างพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่มันมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลาทุกวันซึ่งทำให้ตรงนี้มันจะช่วยเรียกว่าให้คนได้ข้อมูลเท่ากันมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราทำจริงคือ democratize investment ครับคือให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุดแล้วก็ให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจตามที่ตัวเองคิดว่ามันถูกต้องได้นะครับเราก็พาร์ทเนอร์กับพาร์ทเนอร์ต่างๆสตาร์ทอัพก็ต้องหายักษ์ก่อนครับต้องไปอยู่บนไหล่ยักษ์เราก็ไปพาร์ทเนอร์กับ AIS อยู่ในโครงการ AIS Startup นะครับแล้วก็มีทำหนังสือด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทุนก็มีการ์ตูนสอนอย่างเงี้ยครับเป็นภาพเราพยายามเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องหุ้นให้มันง่ายให้หมดนะครับเหมือนเราตั้งแต่แท่งเทียนเล่าเนี่ยแบบปลูกต้นไม้เหมือนซื้อหุ้นมีผลไม้ออกมาเหมือนได้ปันผลอะไรเงี้ยอันนี้เป็น happy customer นะครับเป็นอมริตแล้วก็อันนี้มีงานชื่อ Stock Radar Day นะครับอันนี้ที่สกาล่าแล้วก็จัดงานที่เป็นสัมมนาหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในไทยเลยอันนี้ปีแรกนะครับอันนี้ประมาณ 1,000 คนปีที่2ยังไม่ได้อัปเดตรูปก็คือจัดที่ GMM Live House ที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้มาประมาณ 2,000 คนนะครับคอนเสิร์ตฮอลเป็นคอนเสิร์ตฮอลแต่มาคุยกันเรื่องหุ้นมันก็จะเหมือนดูซอฟต์ลงดูแปลกขึ้นดูไลฟ์สไตล์เบสมากขึ้นนะครับแล้วก็มีไลฟ์ซิงเกอร์ด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่อยากติดดอยอยากช่วยชาวดอยก็เราบริจาคทุกบาททุกสตางค์ให้มูลนิธิกระจกเงากองทุนเด็กดอยครับใช้สติกเกอร์สต็อกไม่ได้เลยไม่ติดดอยแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook แฟนเพจอะไรพวกนี้นะครับก็ถูกฟีเจอร์บนสื่อต่างๆนะครับอันนี้เป็นความภูมิใจเลยก็คืออยู่กับ Bloomberg, Forbes, WSA, CNBC, E-Trade, Alipay คือผู้เล่นพวกนั้นเป็นระดับโลกหมดเลยครับแล้วสต็อกไม่ได้โผล่ไปยังไงก็ไม่รู้แบบว่าไปติดได้พอดีนะครับแล้วก็อันนึงที่เราภูมิใจก็คือไปอยู่บน TechCrunch นะครับก็คือเป็นเว็บ IT อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วก็มีทำลายสถิติโลกอย่างนึงก็คือน่าจะจนที่สุดตั้งแต่เคยขึ้นปก Forbes นะเพราะว่าปกฟอร์มปกติเขาจะเป็นรุ่นใหญ่กันหมดเลยนะครับอันนี้ก็มีพี่หมูอยู่ด้วยแล้วก็เรามีดีลที่เมนเราคุ้มที่สุดก็คือพวก2อันนี้ครับเราเอาสต็อกไปได้ไปอยู่ในช่องทีวีตลอดนะครับก็ทุกครั้งที่เขารายงานผลเกี่ยวกับราคาหุ้นหรืออะไรเงี้ยครับเราให้เขาสะกดจิตไปด้วยในตัวว่านักลงทุนจะต้องใช้เรดาร์นะเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยู่ดูขึ้นมาก็จะเห็นสต็อกไปได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆหน้าตาก็จะคุ้นๆมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนโชคดีว่าเราไปชนะรางวัลพวก Thailand ICT Award พวก Asia Pacific ก็เป็นที่หนึ่งในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์คนไทยไม่กี่อันที่โดยเฉพาะยิ่งไฟแนนซ์เนี่ยเมืองไทยมันไม่ค่อยเรียกว่าอะไรดีเราไม่มีจุดแข็งด้านไฟแนนซ์นะครับก็คือถ้าเทียบกับใน Regional เนี่ยหับเขาจะมองไปที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงมากกว่าเขาก็จะตื่นเต้นที่คนไทยทำไฟแนนซ์แล้วไปชนะรางวัลรีเจนอลได้นะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ซอฟต์แวร์ได้ทำมาก็คือเราชาเลนจ์ระหว่างแมนกับแมชชีนครับก็คือแมนกับแมชชีนเนี่ยก็คือแทนที่เราจะใช้มาร์เก็ตติ้งที่เป็นคนๆ นะครับรับโทรศัพท์แล้วก็ส่งคำสั่งให้ลูกค้าเราก็เปลี่ยนมาเป็นแพลตฟอร์มแทนแล้วเราเอาแพลตฟอร์มตัวเนี้ย
จริงๆแล้วโมเดลการหารายได้เราจะแปลกหน่อยก็คือเป็น B2B to C มันจะไม่ได้จบที่ B2C หรือ B2B นะครับเราทำ B2B to C เพราะเราไปสร้างดีมานด์ฝั่ง user ให้ user อยากใช้ establish value ด้วยการตั้งราคาแต่ว่าเรารู้ว่าคนไทยไม่จ่ายตังค์ให้เราอยู่แล้วครับซอฟต์แวร์เพราะว่าคนไทยไม่คุ้นกับการจ่ายซอฟต์แวร์แน่ๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าให้การให้ลูกค้าจ่ายในราคาที่พรีเมียมหรือถ้าเขาเวิร์กกับโบรกเกอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเขาไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับอันนี้สำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จ่ายตังค์ให้เราในโมเดลนี้จริงๆมันไม่ใช่ลูกค้าครับแต่เป็นโบรกเกอร์ที่มาพาร์ทเนอร์กับเราที่เขาได้ลูกค้ามากขึ้นตัวนี้แหละที่เป็นตัวสำคัญนะครับก็คือแทนที่จะให้ลูกค้าจ่ายค่าซอฟต์แวร์ไลเซนส์ให้เราเราก็บอกว่าเรามีลูกค้ามาให้คุณนะโบรกเกอร์ถ้าคุณอยากได้ตรงนี้โบรกเกอร์จ่ายตังค์ค่าซอฟต์แวร์ไลเซนส์ให้ลูกค้าเราก็ได้ตังค์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีbusiness modelแบบแปลกๆที่ต่างออกไปเมื่อเราเหมือนใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาทำในโมเดลมากขึ้นนะครับวันนี้จริงๆเอา account มาแจกด้วยครับก็ถ้าใครอยากลองเล่น Stock Radar ปกติมันก็จะเป็นpaid service ที่ 5,000 บาทต่อคนต่อปีก็มี account demo ให้ใช้ครับเข้าไปโหลด Stock Radar ได้เลยแล้วก็มุมบนซ้ายกดแล้วไปที่หน้าโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมโค้ดชื่อว่า I know Mac ก็ฉันรู้จักเนี่ยวันนี้เรารู้จักกันแล้วก็จะเข้าไปเล่นได้มีเข้าไปใช้ฟรีได้15วันถามว่าทำไมให้แค่15วันทำไมงงจังอยากให้ช่วยกันไปด่าตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าเขาให้ข้อมูลมาแค่นี้ฟรีได้แค่นี้นะครับแค่15วันหลักๆเลยเพราะว่าทุกการใช้ของข้อมูลเนี่ยเราต้องจ่ายเขารายหัวเลยครับก็คือคนรวยสุดเป็นตลาดครับถ้าเมื่อไหร่ตลาดหลักทรัพย์เอาเข้าตลาดเมื่อไหร่ก็ไปซื้อหุ้นไว้จะดีมากๆเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีมากนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้ตอบแทนไม่ได้เลยใบอนุญาตหมายถึงใบอนุญาตไลเซนส์ของเราไม่ได้ขายเองครับเราพันเนื่องกับโบรกเกอร์เลยไม่จำเป็นต้องมีแต่ว่าจริงๆเรามีซิงเกิลไลเซนส์ทีมเรามีซิงเกิลไลเซนส์มี IBA ตัวผมเองไปสอบ IBA อะไรพวกนี้ครับก็ต้องมีไลเซนส์อยู่ระดับหนึ่งแต่มีไว้อุ่นใจมากกว่าเพราะจริงๆแล้วในโมเดลจริงๆเนี่ยพอเราทำเป็นแพลตฟอร์มมันก็ไม่ได้กระทบโดยตรงกับลูกค้าแต่เราก็มีสื่อสารกับคอร์ตอยู่ตลอดเพราะว่าจริงๆมันมีเส้นบางๆนิดเดียวครับคือถ้าเมื่อไหร่เริ่มใบ้หวยเมื่อไหร่เริ่มแนะนำพูดเมื่อไหร่อันนั้นต้องมีไลเซนส์ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ถ้าเมื่อไหร่เราโชว์แฟกจริงๆในซอฟต์แวร์ทุกอย่างมันเป็นแฟกต์หมดเลยครับถ้าเราเอาแฟกต์มาวางปุ๊บมันก็จะให้เห็นได้หมดเลยครับว่าสูตรเป็นยังไงลูกค้าจะสามารถเอาสูตรซอฟต์แวร์ได้ไปทำใน Excel ตามก็ได้แต่เขาต้องทำทุกวันตลอดเวลามันก็จะไม่คุ้มทำแบบนั้นนะครับเราก็มีการสนใจตลาดข้างนอกด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราค่อนข้างสำเร็จในตลาดไทยเราได้มาประมาณ 400,000 ดาวน์โหลดแอคทีฟประมาณ 50,000 หรือจริงๆแล้วก็ประมาณ 20% ของตลาด penetration 20% ของตลาดทั้งหมดนะครับ 20% ของตลาดทั้งหมดเนี่ยถ้าย้อนกลับมาดูว่าผู้เล่นในตลาดนี้จริงๆแล้วโบรกเกอร์ที่เป็นผู้นำอยู่ในเมืองไทยคือ Maybanking เองนะครับ market share แค่ 8% นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยเป็นช่องทางที่ดิจิตอลมันเข้ามาฆ่า old school ได้เร็วกว่าเยอะมากอันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นเนเจอร์ของสินค้าหรือบริการที่มันต่างออกไปมันก็เลยจะสามารถแต่งการเข้าถึงผู้คนให้มาอยู่บนมือถือได้ดีขึ้นและอันนี้เป็นจุดแข็งที่สุดที่ทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับเราเองมีวันแมนทีมอยู่คนนึงอยู่ที่จาการ์ตาที่อินโดครับก็ส่งไปปล่อยเกาะอยู่ที่นั่นจริงๆไม่ได้ส่งหรอกครับเพราะเขาเป็นคนไทยที่อยู่ในอินโดอยู่แล้วเราก็เวิร์กกับเขาแล้วก็มีลูกค้าโบรกเกอร์เป็นอินโดแล้วแล้วก็เริ่มเปิดตลาดอินโดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิงคโปร์เองเราก็มีฐานยูเซอร์สมควรที่แปลกมากเลยก็คือมีในประเทศจีนนะครับประเทศจีนเรามีแบบออร์แกนิกโกรทเลยก็หลักพันคนที่ใช้เซอร์วิสของเราอยู่นะครับก็หวังว่าเราจะสามารถสเกลตรงนี้ออกไปได้แต่จริงๆแล้วความเป็นสต็อกเนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องใช้โลคอลพันเนี่ยเยอะเพราะว่าหลายอย่างมันก็คือยังต้องเจอแน่กันอยู่มันออนไลน์เพียวหมดยังไม่ค่อยได้นะครับตรงนี้ก็
ค่อนข้างชาเลนจ์มากสำหรับเรานะครับทั้งหมดนี้ก็จะเกี่ยวกับซอฟต์เวด้าไม่ทราบถึงตรงนี้มีคำถามตรงไหนไหมครับข้อดีคือจริงๆแล้วเรามี unfair advantage คือเราทำให้โบรกเกอร์เจ้าใหญ่มา3เจ้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะคุ้นกับทีมเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใน App Store อ่ะครับแอคเคาท์มันก็จะชื่อมีชื่อบริษัทที่ทำหรืออะไรเงี้ยครับเราก็แอบขอโบรกเกอร์ว่าเราขอสแตมป์ตราไปด้วยมันก็จะเห็นว่าบริษัทนี้เคยทำกับโบรกนี้มาแล้วเพราะว่าการเริ่มต้นในตลาดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างยากจริงๆเรื่อง trust เรื่องอะไรมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่เราทำก็คือเราพาร์ทเนอร์กับ Stock Tomorrow ก็คือเขาเป็น Angel Investor ของเราด้วยที่ป้อมเบียร์ทำนะครับก็เป็นนักลงทุนที่ค่อนข้างสำเร็จในตลาดหุ้นเขาก็เหมือนมาพาร์ทเนอร์ปุ๊บเราก็ได้ฐานลูกค้าของ Stock Tomorrow มาแบบเป็นเคสก่อนก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลมันถูกต้องแล้วก็ก่อนที่เราจะลอนจริงกว่าเราจะเริ่มชาร์จตังจริงครับจากวันลอนจนถึงเริ่มชาร์จตังเนี่ยมีเวลาหลายเดือนพอสมควรที่ค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วยิ่งคนใช้เยอะช่วงแรกๆเราก็เก็บบั๊กไปเรื่อยๆครับค่อยๆเก็บค่อยๆดูว่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดตรงไหนบ้างหรือเปล่าแต่ข้อดีคือข้อมูลพวกนี้มัน cross check ได้หมดเพราะว่าตัวงานมันเป็นแมทนะครับมันไม่ได้แบบซับซ้อนขนาดนั้นมันก็คือแมทแบบถ้าเส้นนี้ตัดเส้นนี้แล้วเตือนอยู่ในตัวนี้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ถึงแบบมีอินทิเกตอะไรเงี้ยมันไม่ได้โหดร้ายขนาดเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะคือเราเขียนโปรแกรมมาแสดงผลแล้วเราก็เขียนโปรแกรมมาเช็คไอ้ตัวที่แสดงผลออกมามันถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนพยุงมันไปได้ในช่วงแรกๆที่ตั้งขายอยู่ครับถ้าอย่างจิตป่าครับเขาจะค่อนข้างลง vertical ในส่วนของ fundamental ผมจะเถียงกับมันตลอดเวลา founder จิตป่าชื่อเผ่านะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยผมก็ได้เห็นกระเพาบ่อยว่าเนี่ยเราเองเราอยากเป็นแพลตฟอร์มเราไม่อยากแบบบอกเลยว่าราคาเป็นยังไงซื้อตอนไหนขายตอนไหนตัวเขาเองเขาก็จะมีความเชื่อของเขาว่าเออเนี่ยถ้าลงฟันดาเมนทัลจริงๆมันจะมีคร้องออกมาได้ค่าหนึ่งซึ่งเขาจะมีสกอร์ริ่งมีไลน์แล้วบอกว่าถ้าเมื่อไหร่อยู่ต่ำกว่าไลน์ก็สามารถซื้อได้อันนี้มันเป็นจุดที่ต่างที่สุดเลยคือเราไม่อยากเป็นคนที่จะชี้เป็นชี้ตายเพราะว่าเรารู้ว่ากูรูในบ้านเรามีเยอะมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเวิร์กได้กับทุกคนนะครับยังจิตตะเรามีจิตตะเรดาร์เอามาใส่อยู่ในแพลตฟอร์มก็คือเราเป็นโอเพ่นแพลตฟอร์มเรามีความเป็นแพลตฟอร์มมากกว่าส่วนจิตตะจะมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลในการวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้วก็ให้ราคามากกว่าแต่ว่าด้วยภาพใหญ่ของยี่ก็เหมือนกันก็คือต้องการที่จะทำให้การลงทุนง่ายขึ้นแต่ด้วยวิธีการเนี่ยคนละโลกเลยครับเพราะว่าเขาจะลงขนาดเท่าจ๋ามากๆเราเองเราเป็นแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเลือกอะเราหลักทุกคนได้ก็ใครมีสูตรไหนมาก็ปั๊มมาเนี่ยได้หมดนะครับเราเห็นว่าจะเป็นการโชคดีว่าเราไปชนะรางวัลในเอเชียแปซิฟิกอะครับเราก็เลยเคลมได้ว่าในภูมิภาคนี้มันก็มีคนข้างในเราระดับหนึ่งแล้วก็อินเวสเตอร์เราที่เป็นญี่ปุ่นนะครับเขาจริงๆเขามีฐานที่อยู่ที่อินโดด้วยเราก็ไปด้วยคอนเนคชั่นเขามันก็เลยเข้าง่ายหน่อยคือพอเราค่อยๆเดินมาเรื่อยๆพอขึ้นถึงข้างบนมันก็จะมีคอนเนคชั่นที่มากขึ้นเรื่อยๆก็ช่วยกันได้แล้วก็ AIS ช่วยเราเยอะเหมือนกันครับก็คือเขาปรับให้เราไปเจอเทลคอมเซลที่นู่นก็จะทำเซอร์วิสแบบเดียวกับที่เราทำกับ AIS ที่นี่ไปออกที่อินโดเหมือนกันแต่ว่าอินโดอาจจะค่อยไปนี่แบบตลาดจริงๆเขายังเล็กกว่าเรามากแต่ประชากรเขาเยอะกว่าเรา4เท่าแต่ว่าคือบ้านเรา 1% บ้านเขาจะเหลือมันศูนย์ซัมติงครับเพราะว่าแกปมันยังใหญ่กว่ามากๆนะครับรายได้เราคิด5,000 บาทต่อคนต่อปีครับ
ก็คนจ่ายจริงไม่กี่พันคนหรอกครับก็คนไทยไม่ค่อยจ่ายซอฟต์แวร์แล้วเรามียูสเซอร์ถึงประมาณ 400,000 แต่ว่าคนจ่ายจริงๆแบบหลักพันนะครับก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ารายได้จริงๆที่เราได้คือเราได้จากโบรกเกอร์มากกว่าก็คือเราให้โบรกเกอร์ไปทำให้โบรกเกอร์ด้วยเอาแบรนด์เราขึ้นเราทำให้โบรกเกอร์แล้วโบรกเกอร์ก็ต้องมาจ่ายตังค์ให้เราค่าซอฟต์แวร์ไลเซนส์หรือว่ามันมีโบรกเกอร์เขาอยากคัสตอมไมซ์บางอย่างเขาก็จะมาจ้างเราทำอะไรนะครับจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างยังมีความต่างกันระดับนึงนะครับคือคนที่ชอบ eFin ส่วนใหญ่จะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกดีไซน์มาค่อนข้างแข่งกันเยอะครับเพราะว่า eFin เนี่ยเขาจะมาพร้อมๆกับสตรีมมิ่งเป็นหลักจริงๆตัวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดคือสตรีมมิ่งนะครับของตลาดหลักทรัพย์เองง่ายๆก็คือเราเป็นเตะบอลแข่งกับกรรมการอยู่ครับหลักๆก็คือแบบคนตลาดใหญ่สุดก็คือสตรีมมิ่งแต่ข้อดีก็คือถ้าจะเอาให้มันเปิดจริงๆในอุตสาหกรรมนี้คือมันต้องเปิดให้เกิดการแข่งขันเสรีแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราใส่อินโนเวชันเข้าไปทำให้มีคนค่อยๆสวิชมาเรื่อยๆค่อยๆเห็นตัวนี้มันก็เป็นชาเลนจ์ที่ใหญ่สุดว่าทำยังไงให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ยากที่สุดครับเราก็ค่อยๆนำเสนอไปแต่ข้อดีถ้าเราเทียบกับ eFin หรือเทียบกับ streaming หรืออะไรพวกนี้ครับคือหลักๆเลยคือเราเป็น native mobile ที่ทำแอปให้ analytics แล้วก็ trading เพราะฉะนั้นก็เลยจะเหมือนมันเป็นภาพที่อีกแบบนึงเลยครับเป็นต่างกันแล้วก็ส่วนที่ยากที่สุดอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดคนเนี่ยเราก็เลยเอาคำว่า radar เนี่ยเข้าไปคือคำว่า radar ในบ้านเราก็คือตกเป็นของเราเรียบร้อยแล้วถ้าใครใช้คำว่าเรดาร์ปุ๊บมันก็ไม่ได้นะเราก็เอาคำเนี้ยมาใช้ในการทำแคมเปญทำเซอร์วิสต่างๆให้มันต่อยอดไปในระยะยาวแต่แน่นอนมันก็ต้องยังพิสูจน์ทางอีกเยอะครับคำถามแรกนะครับคือข้อมูลมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเสนอขายโดยตรงไหมครับเพราะเราโชว์แฟกซ์แต่ระหว่างที่เป็นทดลองมันอาจจะมีอาการที่ว่าข้อมูลมิสลีดดิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคำถามก็คือมีปัญหาอย่างนี้ไหมครับที่กำลังนะครับว่าเราแก้ปัญหายังไงมีปัญหาเรื่องทางกฎหมายไหมอะไรเงี้ยครับข้อ2คือเห็นบอกว่าซอฟต์แวร์หรือสต็อกมาร์เก็ตของประเทศอื่นด้วยถูกไหมครับดังนั้นผมก็จะว่ากรอนตอนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันมีความยุ่งยากมากขนาดไหนในการที่เข้าไปจองตลาดแต่ละที่เรื่องของด้านเรกูเลชั่นเนี่ยข้อแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องทำยังไงให้ข้อมูลมันไม่มีสติ๊กจนกลายเป็นแนะนำให้ซื้อหรือขายหุ้นอันนี้มันมีเส้นอยู่บนบางมากครับว่าเราเสนอแฟกต์กับการบอกให้ซื้อหรือขายตัวไหนถ้าเมื่อไหร่บอกให้ซื้อหรือขายตัวไหนต้องมีลายเส้นครับต้องมีลายเส้นคุ้มซึ่งตรงนี้เราระวังตั้งแต่เดวันเนื่องจากว่าที่เราเกิดขึ้นมาคือเกิดจากโรงเรียนสอนหุ้นเกิดมาจากสังคมของคนเล่นหุ้นในการคุยกันเนี่ยเขาก็จะคุยกันเรื่องกับตัวนั้นมาตัวนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่หัวใจที่เราจะเอามาใช้เพราะเราไม่เคยเห็นเซียนหุ้นอยู่ได้นานๆเราไม่เคยเห็นกูรูที่เป็นกูรูได้ตลอดไปแล้วก็ทุกคนมีผิดพลาดทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองหมดมันก็เลยทำให้เวอร์ชันเราตั้งแต่เดย์วันเราชัดเจนมากว่าเราห้ามติดใบเด็ดขาดคือยังไงเราก็จะไม่ทำส่วนนี้มันก็เลยทำให้ค่อนข้างโอเคคือเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยแล้วก็เราเข้าไปคุยกับเรกูเลเตอร์บ่อยมากจริงๆพอเราเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีคนมาใช้งานเยอะกลต.ก็มีเรียกไปคุยว่าแบบเอ๊ะตกลงทำอะไรมีแบบแต่เขาไม่ได้มาแบบออดิทหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เขาก็อยากรู้ว่าฟินเทคมันทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็มีเซสชั่นเข้าไปนั่งเล่าให้เขาฟังก็มีนั่งคุยครับจริงๆจำนวนคนประมาณเกือบๆจะเท่านี้ครึ่งห้องประมาณครึ่งห้องเนี้ยก็รอทั้งห้องเลยครับก็นั่งเล่าแบบนี้ครับแล้วก็แบบเปิดให้ดูทีละเรดาร์อันนี้ทำอย่างนี้อันนี้เป็นยังไงเราทำอะไรเราเชื่ออะไรก็ยังอยู่รอดปลอดภัยยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าจริงๆด้วย positioning คือเรามั่นใจตั้งแต่วันแรกเลยว่าเรายังไงเราไม่ไปใบ้หวยเด็ดขาดเพราะว่าต่อให้เรารู้เราไปซื้อเองไม่ดีกว่าทำไมต้องออกไปใบ้คนอื่นมันประหลาดมากครับจริงๆโลกเรามันงงหน่อยเพราะว่าถ้าคนมันรู้ขนาดนั้นทำไมไม่ซื้อเองทำไมมันถึงแบบมันเก็บตังค์กรุ๊ปไลน์แล้วแบบว่าให้จ่ายตังค์เพื่อที่จะไปซื้อหุ้นตามเขามันก็แปลกๆนะครับประเด็นที่2พอทำตลาดอื่นในโลกนะครับเราก็มีเข้าไปคุยส่งเมลคุย
มีไปคุยด้วยตัวเองมีไปก็ไปมาหลายที่ครับก็ไปคุยปรากฏว่าข้อดีของการเป็นแพลตฟอร์มเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มครับมันโชคดีตรงที่ถ้าเมื่อไหร่เรายังทำให้มันเป็นแฟกต์อยู่ทุกที่ในโลกเป็นเหมือนกันคือเขาต้องการแพลตฟอร์มที่ทำให้คนใช้เครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลตลาดเขาได้ดีขึ้นกลายเป็นว่าเราสิ่งที่เราทำส่งเสริมสิ่งที่เขาทำเพราะหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ก็คือทำแบบเดียวกับเราก็คือเขาอยากได้เครื่องมือที่ทำให้คนรุ่นใหม่ๆเข้ามาลงทุนเยอะขึ้นสนใจการลงทุนมากขึ้นมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เท่าไหร่ตราบใดที่เรายังไม่เข้าไปแตะการแอดไวซ์ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าไปทำแอดไวซ์จริงๆผมกับของเผาของติตาเนี่ยครับที่ต่างกันมากๆเลยเขาจะแอดไวซ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าในเรกูเลชั่นต่างประเทศเขาก็ต้องไปนั่งดูมากกว่าแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้คือโลกใหม่มันจะไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะครับคือมันค่อนข้างมีช่องว่างให้ลองเล่นดูได้ค่อนข้างเยอะเพราะผลสุดท้ายเนี่ยคนที่จะตัดสินใจว่าอะไรดีไม่ดีอะไรเนี่ยมันตลาดจะเป็นคนขัดของที่ทำผิดออกไปสมมติว่ามีแพลตฟอร์มนึงเปิดขึ้นมาบอกว่าซื้อตัวนี้เลยขายตัวนี้เลยเรียลไทม์เนี่ยครับอย่างนั้นเนี่ยมันบ้านเราก็เคยมีแป๊บเดียวก็หายไปแล้วครับเพราะว่ามันทำไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีใครรู้ทุกอย่างแน่ไม่มีใครรู้ว่ารุ่นพี่ผมที่เขาลงคนหนึ่งเขาจะบอกว่าไม่มีเซียนจริงๆในตลาดหุ้นแต่ตัวเขาเองเนี่ยคือดังระดับแบบเป็นเซียนหุ้นพันล้านอะไรเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าไม่มีเซียนอยู่ในตลาดหุ้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ยังมีผิดพลาดมีแบบไม่ตรงตามที่คิดเพราะฉะนั้นคนที่สำเร็จจากการลงทุนมันจะไม่ใช่แบบไม้เดียวชนะแพ้อะไรเงี้ยมันจะเป็นการแบบสมมติเขามีทั้งหมดพันไม้ในการเทรดผลสุดท้ายแล้วถ้าเขาลิมิตเวลาที่เขามันไม่ตรงกับตามที่คิดได้แต่อัพไซด์มันอันลิมิตนะครับมันก็คือชนะกันตรงการทำมันนี่แมเนจเมนต์การทำแอสเซทอะโลเคชั่นอะไรอยู่ดีครับสำคัญไหมนิดนึงครับอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็น SMB อะครับมาทำสตาร์ทอัพนะครับตอนที่เป็น SMB คือเขียนแอปให้วอร์เกอร์นะครับตอนมาทำสตาร์ทอัพนี่คือเป็นทำบริษัทใหม่เลยหรือว่าต่อจากบริษัทเดิมจริงๆตอนนั้นมีการคิดเยอะมากครับว่าจะสมัครบริษัทดีไหมอะไรเงี้ยครับคนสุดท้ายแล้วดีลกันแล้วท่าที่ง่ายที่สุดก็คือการทำในบริษัทเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่อายุแก่แล้วทั้งนั้นที่โปรดักต์เพิ่งลอนช์มาไม่กี่ปีแต่ว่าตัวบริษัทเองโครงสร้างมันอยู่มานานมากแล้วครับเพราะว่าเหตุผลหลักเลยคือนักลงทุนเองเขาก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเขามาลงทุนกับเราแล้วเรามีสองบริษัทเกิดเราผ่องถ่ายยักยอกอะไรเงี้ยผมอาจจะดูหน้าไม่ไว้ใจมากไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นไม่หรอกแต่จริงๆแล้วคือการโฟกัสมันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดขึ้นในบริษัทเดิมทั้งหมดครับถ้าไม่มีเราจะไปเบรกกันดีไหมครับได้ครับจะรบกวนที่แชร์ในหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับแมทริกซ์ในการแบบจับตัวเลขที่พอดีก่อนนี้ที่แชร์เรื่องแบบ AR ครับใช่ไหมในเชิงแบบในเชิงปฏิบัติเลยที่แบบเช่นมี weekly meeting สำหรับดูตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแชร์ weekly meeting ครับทุกอาทิตย์แฝงตัวเลขว่าดาวน์โหลดดีขึ้นแย่ลงแต่สรุปภาพใหญ่ของแมทริกซ์นะครับแต่มันจะดีเทคกันใน weekly ว่ามันมีการขยับแบบไหนบ้างมันจะมีพวกเรื่องกับมันมีพวกเมทริกซ์ไอ้ R เมทริกซ์ใช่ไหมครับที่เป็นฟันแนลลงมาของเราจะสำคัญหน่อยตรงเราอยากได้เทรดวอลลุ่มครับการจะมีเทรดวอลลุ่มก็คือต้องมีคนเปิดบัญชีการจะมีคนเปิดบัญชีก็ต้องมีคนเข้ามาดาวน์โหลดมันก็ต้องแบบทะลวงย้อนกลับแล้วทำยังไงให้ทะลุตอนนี้ที่เราชาเลนจ์ที่สุดก็คือทำยังไงให้คนเปิดบัญชีออนไลน์ได้ 100% อันนี้ยากมากก็คือเราพยายามจะดันตรงนี้ให้เกิดถ้าเพราะฉะนั้นตัวเลขทุกอย่างที่เราแทร็กหลักๆเลยที่เราแทร็กนะครับเราแทร็ก stickiness ก็คือ DAU ส่วน MAU ครับก็คือในรายวันคนที่เข้ามาเนี่ยเราอยากจะดันให้มันสูงขึ้นอีกคือถ้ายิ่ง DAU ส่วน MAU มันเยอะแบบมันใกล้กับแบบความจริงคือ stickiness มันก็จะดีขึ้นเขาก็จะแบบมันขาดไม่ได้เนี่ยครับอันนั้นหนึ่งอีกอันหนึ่งคือ trade volume เราแทร็ก trade volume โชคดีหน่อยคือตลาดเรารู้ trade volume ทุกเดือนจากตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเราก็แทร็กเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่าจากเปอร์เซ็นต์ในตลาดสักตอนนี้มันเริ่มผ่านเรากี่พันกี่หมื่นล้านแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นตัวที่อินดิเคตรายได้ในอนาคตที่เราสนใจแล้วก็อีกอันนึงที่เราแทร็กเยอะสุดเลยก็คื
ความ retention ของคนที่มันจะเรียกโคฮอร์ตนะครับก็คือตัวที่มันเป็นตารางเหมือนขั้นบันไดคืออยู่ไปแล้วเขาหลุดออกไปไหมคือแอคควายมันปุ๊บเขาหลุดออกไปไหมทำยังไงให้เขากลับมาเรื่อยๆคือเราก็จะกระตุ้นคนกลุ่มนี้บางทีก็ส่งเมลไปยั่วยวนล่อหลอกกันนะฮะทำยังไงก็ได้ให้แบบเหมือนคนที่โหลดไปแล้วกลับมาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็ต้องอาหารกันเรื่อยๆเราก็มีคนที่ดูทางนี้โดยตรงเลยครับแล้วตัวที่ subscription ที่เก็บปีละ 5,000 กว่าจะตกลงมา 5,000 คือคำนวณมาใช่คำนวณมา3ใช้สูตร3ครับก็คือ3ราคาแล้วก็มานั่งดูกันว่ามี adjust ด้วยครับจริงๆมันเปิดใหม่ๆเรา 3,000 เองนะสักพักนึงเราคนพบว่าคนไทยเสียตังค์น้อยแล้วไม่สบายใจเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆตอนนี้เริ่มคุยรอบว่าจะขึ้นเป็น 10,000 เพราะว่าข้อมูลในตลาดพูดเนี่ยบางทีมันค่อนข้างมีความน่าเชื่อถืออยู่ด้วยแล้วเสียตังค์น้อยลงบางทีเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ถูกหรือเปล่ามันประหลาดมากคือถ้าเราเก็บวันละ30บาทเดือนละ30บาทเนี่ย1เหรียญรับรองได้คนไม่เชื่อเราอีกมันมีหลายอย่างที่มันเป็นไมทริกที่อยู่ข้างในที่ต้องคุยกับคนแล้วก็ไปเรียนรู้มาครับว่าตกลงแล้วเขาคิดกันยังไงทำกันยังไงบ้างซึ่งตอนนี้เรามีทำ AB บ้างเหมือนกันเราก็เรียกทำกลุ่มย่อยฟิงตอนนี้เราเพิ่งย้ายออฟฟิศไปที่ใหม่ที่อาร์ซีทำเทรนนิ่งทุกอาทิตย์พอทำเทรนนิ่งเนี่ยข้อดีคือเราทำเพียงแค่10-20คนเองนะแต่ข้อดีคือเราแอบสัมภาษณ์ได้ตลอดเลยพี่ถ้าผมทำอีพี่ว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งพวกนี้มันเป็นยูเซอร์ที่เป็นคนหมดเลยครับซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เราเข้าใจยูเซอร์ได้ดีขึ้นมหาศาลผลสุดท้ายมันสูงสุดกับสู่สามัญก็คือต้องไปนั่งคุยกันแล้วก็รู้จักกันแล้วก็พยายามเข้าใจว่าตกลงเขาอาจจะไม่ได้เดือดร้อนกับ5,000บาทต่อปีเลยแต่ว่าเฮ้ยเคยมีคนบอกว่าคุณจะเก็บผมเป็นแสนเป็นล้านก็ได้แต่ว่าคุณเอาจากแชร์ลิงก์ที่ผมชนะได้ไหมล่ะผมก็แบบก็ได้นะถ้าพี่ยอมอะไรเงี้ยคือมันมีหลากหลายโมเดลมันหลากหลายมากมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเราปิดยังไงแต่ข้อหลักที่เราเชื่อคือเราค่อนข้าง flexibility สูงนะคือบางทีมันเคยมีบริษัทที่อยู่ในตลาดเนี้ยครับเขาต้องการทำเป็นฟันข้างในขององค์กรเขามาซื้อเป็นเบลเป็นคอร์ปอเรทแอคเคาท์เราก็ทำได้คือมันทำได้หมดนะครับฮัลโหลครับผมอยากทราบเรื่องการอัปเดตข้อมูลวันนี้เราต้องอัปเดตทุกวันใช่ไหมทุก15นาทีครับทุกตารางไปจริงๆมีข้อมูลเรียลไทม์อัปเดตทุกวินาทีครับรับจากตลาดแล้วก็เรียลไทม์หมดพวกเนี้ยเสียตังค์มหาศาลเลยครับเลสตักมาก็ไปจ่ายค่าพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทุก15นาทีเรดาร์ก็อัปเดตทุกสิ้นวันเรดาร์อัปเดตมันมีเป็นแบบ process เป็น interval ไม่เท่ากันในแต่ละช่วงนะอันนี้ใช้คนหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์หมดเลยครับไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถเลยครับเพราะว่ามันหุ้นมันหุ้นลงดีอยู่ประมาณ1,000กว่าตัวถ้าใช้คนที่แบบเล็กแน่นอนนะ human error เยอะกว่า machine error มหาศาลครับคือโค้ดไม่มีพวกคอมเมนต์ไม่มีไม่ทำเลยครับใช่ครับเพราะถ้าไปทำคอมเมนต์จะกลับมาติดไรเซนนะครับเพราะยิ่งเราไปคอมเมนต์ก็แล้วคอมเมนต์ผิดบ้างถูกบ้างเราก็นักวิเคราะห์มันยังไม่ถูกเลยครับแล้วว่ายากตรงนี้ครับตลาดเนี่ยเพราะว่าผลท้ายเรากลับมาสูงสุดสามมันเรามาเล่นอีแฟกต์ดีกว่าเนี่ยครับโอเคถ้างั้นเราไปเบรกอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเวิร์กช็อปอีกนิดไม่รู้ทำเวิร์กช็อปเรื่องอะไรไปแล้วบ้างครับมีหลักๆมีอะไรที่แบบชอบบ้างอะไรวันนี้อาจจะให้เวิร์กช็อปทำสตาร์ทอัพแปลกๆดูหนึ่งนะครับคนจะเยอะไปไหมสามกลุ่มน่าจะได้เนาะโอเคครับมาโอดกันดีกว่าครับคิดว่าประเทศเราวันนี้มีปัญหาประเทศชาติเอาลองเอาสตาร์ทอัพมาแก้ปัญหาประเทศชาติดูมีปัญหาอะไรบ้างลองเสนอได้ไหมครับ
อะไรก็ได้ครับที่คิดว่ามันทำให้เราไม่เจริญนะครับแต่ต้องใจเย็นด้วยนะครับมีอะไรเดี๋ยวมีราชการแบบนี้เยอะเดี๋ยวเดือดร้อนมีอะไรกฎหมายไม่เอื้อมีอะไรไหมครับรถติดมีขยะอยากทำอันไหนมั้ยครับเราหลีกเลี่ยงกันจะแพ้จะทันกลุ่มคนดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมีที่ครับใช่ครับใช่เห็นด้วยครับเราไม่ได้อยากปากหวานฮะแต่ว่าเราไม่อยากโดนอย่างอื่นด้วยได้ใช่ความยากมันคือเนี่ยแหละครับต้องหาแนวไล่หาเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เรามาขอบทภายในกลุ่มว่าอยากแก้ปัญหาอะไรของประเทศชาตินะครับในกลุ่มกันเองว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วลองคิดสตาร์ทอัพมาแก้ปัญหานั้นลองแต่ละกลุ่มเอาปัญหาหนึ่งแล้วก็เลือกสตาร์ทอัพมาอันหนึ่งแล้วก็คิดระดมสมองกันแล้วเดี๋ยวให้ออกมาพรีเซนต์ด้วยกันอาจจะให้เวลาไม่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวรถจะติดมากเนาะอาจจะให้สักประมาณ15นาทีเอาลองดูว่าเอาจากเริ่มจากอะไรง่ายๆก็ได้ครับที่ใกล้มือแต่ว่าอยากให้เบสจากปัญหาของภายในสัก3นาทีแรกขอให้ได้ปัญหาแล้วว่าจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรแล้วอีก12นาทีเดี๋ยวมาสร้างสตาร์ทอัพเพื่อแก้ปัญหานั้นกันดีไหมครับลองระดมสมองดูนะครับหรืออาจจะแบบบ้านเรามีกีฬาสีบ่อยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องเล่นกีฬาสีแล้วเราสีเดียวกันหมดก็โอเคเหมือนกันก็อาจจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ได้ก็เล่นได้หมดนะครับเอาแบบไหนก็ได้นะครับขอภายใน3นาทีนี้ขอให้ได้ปัญหาที่เราจะแก้นะครับรถติดปัญหาน้ำแล้งปัญหาน้ำท่วมมีอะไรอีกอ่ะเยอะแยะคอร์รัปชันทุจริตได้หมดเลยเอาให้แบบแก้ปัญหาให้ประเทศเลยครับผ่านนวัตกรรมไม่มีความคิดสร้างสารหรือว่าได้หมดไหมอะไรก็ได้อีก3นาทีจะขอหัวข้อที่จะแก้ปัญหานะครับของแต่ละกลุ่มต้องตกลงกันให้ได้อ๋อไม่เป็นไรครับเหมือนกันก็ได้ไม่เสียเรียนใช่3นาทีแก้ปัญหาก่อนจากนั้นก็ค่อยสร้างสตาร์ทอัพไปแก้ปัญหาได้เลยได้เลยถ้าตกลงกันได้เร็วก็จะมีเวลาสร้างสตาร์ทอัพเลยอันนี้เป็นชีวิตจริงในการสร้างสตาร์ทอัพมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการที่ได้ปัญหาแล้วต้องให้หน่อยให้ทำห้องนี้ดีแล้วเราจะแก้ปัญหาชินก่อนนะครับกลุ่มนี้เป็นปัญหาเรื่องรถติดนะครับรถติดก็เดี๋ยวเราเป็นไปยาวๆมีทั้งเรื่องผังเมืองไม่ดีคนขับไม่มีวินัยรถเยอะเกินไประบบ transportation ทั้งหมดคนไม่ใช้นะครับคนเขาออกเวลาเดียวกันแล้วก็ปัญหาที่ตอนนี้คือเด็กปิดเทอมแล้วโต้งเลยสงสัยปัญหาน่าจะเป็นเรื่องเด็กรอไปก่อนเลยโอเคดีมากเลยอีก2กลุ่มพร้อมแล้วบอกนะครับเดี๋ยวจะให้เล่าปัญหาให้2กลุ่มก่อนโอเคพอได้หัวข้อยังครับฝากแชร์ให้ลองเก็บได้ครับมีนักข่าวพาไปที่เดียวครับจะแก้ยากไม่ต้องไปโยงกับเรื่องการสอบเป็นเรื่องของการสอบถามปัญหาการเด็กนะพอดีว่าเหมือนกับว่าในยุคต่อไปเนี่ยมันจะคือมันเป็นเหตุแล้วก็หลายผู้นำของโลกนี้เขาบอกว่ามันเราต้องเรียนดีพวกการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์นะแล้วก็เลยในขณะที่เด็กเล็กอะฮะ
การผมว่าเราจะบรรจุไอ้ช่องที่ชนะหลักสูตรนี้หรือว่าวิธีการนี้เข้าไปในเด็กเล็กเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเด็กเล็กเองเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาการของไอ้กล้ามเนื้อมันเล็กก่อนเพื่อที่จะคือเด็กเล็กเนี่ยต้องพัฒนาการกล้ามเนื้อมันเล็กแล้วมันจะช่วยในเรื่องของในเรื่องของสมองไอ้นี่มันสอดคล้องคือเด็กเล็กเนี่ยกล้ามเนื้อมันเล็กเนี่ยก็ยังใช้ได้ไม่คล่องแคล่วคราวนี้เพื่อให้มันใช้ในเรื่องของตอบโจทย์ในเรื่องของการโปรแกรมแต่คราวนี้การโปรแกรมเราจะเปลี่ยนเป็นลักษณะว่ามันจะเขาเล่นก็จะเป็นลักษณะของตัวเลโก้อะไรเนี่ยเป็นเลโก้แล้วเราก็ใช้เลโก้เนี่ยนะแต่ว่ามันจะติดเองมีวงจรดิสโทนิกเราทำให้ใหญ่นิดนึงแล้วก็ทำให้มันเหมือนกับมาต่อลอจิกอะไรเงี้ยนอกจากที่มันจะได้ทั้งด้านทางด้านตรรกะเลยเนี่ยมันก็จะได้ทั้งด้านตอบโจทย์ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เลโก้เนี่ยมันต่ออะไรได้ค่อนข้างจะหลากหลายอย่างนะครับผมเป็นประมาณนี้เยอะมากครับพี่ช่วยแล้วดีมากเลยครับได้ตั้งแต่รากฐานของปัญหาทุกอย่างก็คือจัดการตั้งแต่เด็กเลยแม่จะสุดยอดครับเดี๋ยวพอได้ปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวจะให้เล่าปัญหาพอได้ปัญหาปุ๊บเราก็คิดสตาร์ทอัพมาแก้ว่าเราจะแก้ยังไงบ้างแล้วก็อาจจะฝากคิดถึงกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะมาเป็นลูกค้าเราครับว่าเขาเป็นคนกลุ่มไหนเป็นใครแล้วทำยังไงเราถึงจะสามารถให้ทำให้เขามาใช้สินค้าหรือบริการเราได้แค่นี้พอละเพราะว่ามันเป็นช็อตสั้นๆเล็กๆก็เดี๋ยวให้แต่ละทีมออกมาเล่าอีกทีนะครับเดี๋ยวคุณสุดท้ายขอปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยววิธีแก้ไขเดี๋ยวมาแชร์กันอีกทีแล้วเดี๋ยวตอนนี้ให้เวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับครับก็ปัญหาของกลุ่มเราเหมือนกับทูเบสิกมากนะในฐานะที่แต่ประเทศไทยเป็นประเทศมี SME เยอะมากกว่า 90% SME นะครับแล้วก็ในธุรกิจ SME ทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีกลุ่มคนแรงงานที่เป็น unskilled labor เยอะนะครับโดยที่ถ้าเราเห็นได้ชัดอย่างเวลาเราไปร้านอาหารเป็นพวกเชนสโตร์ร้านอาหารธรรมดาทุกที่จะขึ้นป้ายในเวลาสมัครพนักงานเสิร์ฟพนักงานครัวบาราบราพวกนี้ครับซึ่งหายากมากแล้วพวกนี้เขาเปลี่ยนงานบ่อยแล้วก็มันไม่มีการเปลี่ยนที่ให้เราเข้าถึงกลุ่มคนพวกนี้ได้ง่ายครับผมมองเป็นปัญหาที่ถ้ามีตัวกลางมาช่วยแก้ก็จะดีครับแล้วเราแก้ปัญหาได้3ข้อนี้เราก็ไปใกล้ความจริงขึ้นอีกครั้งนึงก็อีกให้เวลากลุ่มเราประมาณ10นาทีลองปรึกษากันนะครับก็คือเราได้ปัญหาแล้วว่าเราจะแก้โซลเพนพอยต์อะไรเราเริ่มทำสตาร์ทอัพของเราเดี๋ยวจะให้พิชชิ่งนะครับก็เป็นเอา24/7แล้วกันก็คือ7คำนะครับที่อธิบายความเป็นเราได้ดีที่สุดไม่รู้เคยได้หรือยัง24/7ก็คือ7คำที่อธิบายสตาร์ทอัพตัวนี้ว่าแก้ไขปัญหาอะไรให้ใครเพื่ออะไรนะครับ24ก็คือ24วินาทีคือพรีเซนต์มีเวลาแค่24เล่าให้จบนะครับแล้วก็อาจจะเสร็จแล้วอาจจะค่อยมานั่งเดี๋ยวถ้าลงดีเทลใครจะถามอะไรกันเองก็มาถามกันเองได้ก็หลักๆก็คงจะคิดถึงกลุ่มเป้าหมายคิดถึงโซลูชันสินค้าบริการแล้วทำยังไงเราถึงจะได้เปรียบคนอื่นอะไรคือแฟร์แวนเทจอะไรพวกนี้ครับก็เอาเล่นๆสนุกๆนะครับก็ขอให้ปรึกษากันสัก10นาที7คำ24วินาทีแล้วก็เดี๋ยวมาพิจารณาพอเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยจบบทชั่วครับเขาบอกกันว่าถ้าสมมติเราเวลาพิชชิ่งอ่ะถ้าเราพิชชิ่งเกิน24แสดงว่าในนั้นมันมีสาระที่ไม่สำคัญผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแบบเหมือนตกผลึกให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เหมือนพูดปุ๊บเข้าใจเลยมันมีวิธีมีทริคก็คืออาจจะถ้าอย่างโลกสตาร์ทอัพเขาก็มักจะใช้คำว่าเป็นไอ้นี่ของโลกนี้เป็นอูเบอร์ของการหาข้าวเป็น Airbnb ของร้านค้าใช่ไหมเป็นFacebook ของคนเลี้ยงสัตว์อะไรนั่นคือแบบมันอาจจะอธิบายง่ายแต่มันเป็นแค่วิธีนึงนะครับมันวิธีอธิบายอย่างอื่นได้อีกแล้วก็ถ้าจบใน24วินาทีได้ก็แสดงว่าเราตกผลึกมาแล้วแล้วก็7คำเนี่ยให้ชัดเจนเลยอย่างเช่นUber 7คำของเขาคือ everyone private driver ก็คือแบบเป็นคนขับรถส่วนตัวของทุกคน
มันจบเลยอธิบายทั้งหมดแล้วว่าวันนี้ธุรกิจนี้ทำอะไรสตาร์ทอัพนี้ทำอะไรก็ลองทำ24/7เอาจริงๆเอาแค่24/7ก็ได้ครับเพราะเวลามันสั้นมากแล้วดีเทลก็เดี๋ยวไปคุยกันต่อเองนอกรอบได้นะครับก็เอา24/7แล้วเดี๋ยวให้ออกมาพิชกันพอผมโม้เสร็จก็เหลืออีกประมาณ7นาทีแล้วโอเคนะครับโอเคผมควรแรปอัพนะครับผม1นาทีสุดท้ายแล้วกลุ่มแรกที่จะออกมาพรีเซนต์ใครพร้อมแล้วบ้างครับยกมือได้เลยเอาเลยไหมครับโอเคเราได้กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองใครดีครับก็เป็นหนึ่งเชิญแน่ได้เลยกลุ่มที่สองใครอยากพรีเซนต์ก่อนครับจะเอาปัญหาของอนาคตของชาติที่เป็นเด็กหรือว่า workforce ที่เป็นแมชชีนใครเอาที่สองดีครับกรีมเอาไหมใครเอาก่อน2กลุ่มนี้โอเคไม่มีใครสนใจเลยอากาศดีนะครับโอ้งั้นขอใช้มาตรา44ให้กลุ่มด้านหน้าผมเป็นกลุ่ม2นะครับไม่ใช่กลุ่ม3โอเคงั้นเดี๋ยวเรียนกลุ่มแรกขอทุกคนรบกวนฟังคนที่ออกมาพรีเซนต์เพราะว่าอันนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาประเทศชาติที่ดีมากคือโฟกัสคนที่ออกมาพรีเซนต์นะครับผมโอเคเรียนเชิญเลยครับผมเปิดสไลด์ได้เลยได้เลยต่อเล่นเราเนี่ยก็แพลตฟอร์มของเรานะครับชื่อว่า Coolfish นะครับเป็นคาคูของคนออฟฟิศเพื่อคนออฟฟิศครับผมเพื่อนๆชาวออฟฟิศครับไม่ต้องรอรถตู้ไม่ต้องรอรถไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารถติดหรือหัวเสียเวลาไปทำงานต่อไปด้วย Coolfish นะครับแพลตฟอร์มที่ช่วยชีวิตของคนออฟฟิศดีขึ้นผ่านบริการคาคูโดยเพื่อนๆชาวออฟฟิศด้วยกันมั่นใจได้ด้วยกระบวนการของการรีจิสเตอร์ที่อ้างอิงจากข้อมูลการเป็นพนักงานจริงๆในแต่ละบริษัทช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ด้วยการขับรถแชร์ให้กับเพื่อนๆครับขอบคุณครับย้อนนะถ้ามีนักลงทุนที่เซ็นเช็คก็ได้เชิญกลุ่มที่สองได้เลยครับเรียนเชิญสวัสดีครับกลุ่มเรายังไม่มีชื่อนะครับเพราะว่ายังคิดไม่ออกคิดได้เมื่อกี้นี้กลุ่มเราจะทำเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะแค่ง่ายคือในเจ็ดคำก็คือเราเป็นจ็อบดีบีของแรงงานต่างด้าวแปลว่าคุณจะเป็นบ้านจะเป็นร้านอาหารหรืออะไรที่ต้องการแรงงานต่างด้าวที่มีหาง่ายๆนะครับเราเป็นมาร์เก็ตเพลสนะครับที่จะทำให้คุณหาแรงงานต่างด้าวได้ง่ายสะดวกแล้วก็มั่นใจว่าเขาจะมาแน่นอนนะครับผมขอบคุณครับเป็นกลุ่มสามครับเดี๋ยวมันต้องไม่ทันนะมีโมโตไซค์สกิลได้เกิดใช่ไหมครับก็จะเป็นนี่ถ้าจะเป็นคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นอัจฉริยะน้อยสร้างได้ครับก็จะเป็นของเบนหรือให้เราลองเป็นเลโก้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีลูกแล้วเนี่ยแล้วก็ยังเป็นเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็อย่างที่คุณกรบอกนะฮะเราจะต้องเรียนโปรแกรมมิ่งให้เป็นส่วนหนึ่งของให้เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องเรียนตรรกะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กเองเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเสริมทักษะในเรื่องการเงินมาเล็กแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสมองสองที่กันแล้วเราเองคราวนี้ในเลโก้เนี่ยมันก็จะทำให้มันเหมือนกับเป็นตัวพวกถ้าเกิดใครจะเล่นอยู่ในสายไออินเทอร์เน็ตเนี่ยจะได้มันจะจับต่อวงจรอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยของเล่นตัวเนี้ยมันจะต่อไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้เป็นต่อเป็นเราเป็นของเล่นออกมาให้เด็กเนี่ยได้สนุกอะไรที่ของเล่นพวกเนี้ยโดยที่มันกับเรียนตรรกะเล็กๆพร้อมๆกับเลยได้ใช้พัฒนากล้ามเนื้อมันเล็กกันก็นอกจากนั้นก็คือสามารถที่จะ
เอาไอ้เลโก้เนี่ยต่อไปเป็นอะไรก็ได้ตามความคิดสร้างสรรค์เด็กขอเจ็บมากที่คิดสร้างเจ็บครับอ๋อพอดียังคิดไม่จบนะแต่ว่ามีก็คือเป็นอัจฉริยะน้อยสร้างได้ในบ้านคุณอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากก็จะเห็นว่าอย่างที่บอกไปเลยครับว่าถ้าอยากให้เราเดินต่อไปได้มันก็มีวิธีแก้ปัญหาหลากหลายเรามีปัญหาเต็มไปหมดรอให้แก้ไขแทนที่เราจะเรียกว่ามองว่าเฮ้มันเกิดจากอะไรคนนู้นทำหรือคนนี้ทำแต่จริงๆแล้วเราอะทำเองแล้วก็จัดการอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสังเกตอย่างนึงไหมครับว่าเราใช้เวลาแค่10นาทีได้ไอเดียดีๆมา3ไอเดียเพราะฉะนั้นไอเดียในการทำธุรกิจอ่ะมันง่ายมากครับของจริงคือหลังจากที่เราไอเดียไปเจอฐานลูกค้าไปลองแบบปรับแล้วก็ execute ขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยมันสนุกกว่าเยอะครับก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะมีอะไรติดกลับไปบ้างหวังว่าน่าจะมีสาระไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็รู้จักกันแล้วว่าอย่าทักทายได้นะครับไม่มีปัญหาผมไม่กลับนะครับก็เจอที่ไหนทักกันได้ผมจะความจำสั้นนิดนึงหลังๆแบบมันไปหลายที่พูดเยอะไปหน่อยแต่ว่าทักทายได้ตลอดแล้วก็ที่จะฝากไว้ก็คืออยู่ที่เราหมดเลยครับทุกอย่างมันเราจัดการได้เราสามารถที่จะเริ่มเป็นส่วนเล็กๆในการแก้ไขปัญหาบางอย่างแล้วก็สร้างธุรกิจสร้างโอกาสให้เติบโตได้ไปข้างหน้านะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการทำธุรกิจแล้วก็ช่วยกันดันให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้คุณแม็กซ์ก็ให้เขาคิดหลายๆอย่างนะครับคุณแม็กซ์ก็บอกว่าสตาร์ทนั่นก็คือการที่เราทำอะไรบางอย่างที่คนต้องการแล้วรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้นะครับคุณแม็กซ์บอกว่ามันมีเพนท์พอยต์หลายอย่างมากมายมันมีปัญหามากมายที่เรารู้ว่ามันคือปัญหานะครับแต่มีไม่กี่คนนะครับที่จะมองเห็นโอกาสจากปัญหานั้นแล้วเกิดไอเดียที่จะแก้ปัญหานะครับหรือยิ่งมีน้อยคนลงไปอีกที่จะลงมือทำเพื่อจะแก้ปัญหานั้นแล้วก็หาโซลูชันที่แก้เพนท์พอยต์นั้นนะครับเพราะคุณแม็กซ์บอกว่าการที่คุณจะทำอะไรอันดับแรกให้ถามก่อนว่าทำไมต้องเป็นคุณนะครับคุณมีอันแฟร์แอปพลิเคชันอะไรที่คู่แข่งไม่มีคุณมีอะไรที่คุณทำได้ดีกว่าคนอื่นนะครับรักษาสิ่งนั้นให้ได้นะครับแล้วก็ในยุคที่เราอยู่ในยุคของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเทรนด์นะครับคุณแม็กบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากเดิมเราอยู่ในยุคของอะตอมเบสนะฮะตอนนี้มันเปลี่ยนกลายเป็นดิจิตเบสแล้วนะครับเรื่องการผ่านโถงก็มาของเทคโนโลยีนั่นแหละที่ทำให้ซัพพลายเชนหลายอย่างมันหายไปนะครับเพราะคุณแม็กก็เลยบอกว่าคนที่เคยมีตัวตนอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมๆถ้ายังคิดแบบเดิมยังทำแบบเดิมถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันหนึ่งจะมีคนอื่นเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเหล่านั้นให้คุณแล้วคุณก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะตายหายไปนะครับเพราะคุณแม็กบอกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆคือมันคือการที่คุณต้องล้มตลอดเวลานะครับคุณสามารถจะล้มได้ครั้งก็ได้นะฮะแต่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องลุกขึ้นมาให้เร็วนะครับแล้วก็เรียนรู้จากบาดแผลเรียนรู้จากบทเรียนของการล้มแต่ละครั้งนั้นให้ได้นะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือเวลาเหมือนคุณแม็กบอกว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าและมีราคาแพงที่สุดนะครับคุณแม็กบอกว่าตอนนี้เนี่ยอีโคซิสเต็มของคนไทยเนี่ยมันเอื้ออย่างมากเลยทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วคุณแม็กก็เล่าให้ฟังสตอรี่ของสต็อกไรด้านะครับเราเริ่มต้นจากที่คุณแม็กนั้นทำ SME มาก่อนนะครับก็เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์เป็นคนรับจ้างรับเขียนโปรแกรมให้กับลูกค้ามากมายนะครับจนวันหนึ่งก็มาทำซอฟต์แวร์หลังบ้านให้กับบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งนะครับแต่คุณแม็กก็ยังถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายมูลค่าที่แท้จริงคืออะไรนะครับระยะยาวเขาทำสิ่งที่มันไม่เกิดมูลค่าต่อบริษัทเลยนะครับก็คือจบงานที่หนึ่งก็ไปทำงานที่สองไปทำงานที่สามนะครับก็ไม่สามารถทิ้งไปด้วยกับบริษัทได้เลยนะครับเพราะคุณแม็กก็เลยบอกว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยมันคือธุรกิจที่เกี่ยวกับ finance นะฮะก็คือเรื่องของบริษัทหลักทรัพย์เขาก็มองว่ามันเกิดความท้าทายอยู่สามอย่างก็คือว่าภาพของ perception ของคนที่มองคนเล่นหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือหนึ่งคนมองว่ามันเป็นเรื่องของเกมมันเป็นเรื่องของการพนันหรือมันเป็นเรื่องของเวทีสำหรับคนรวยนะครับแต่คุณแม็กบอกจริงๆมันไม่ใช่มันมีตัวเลขของคนที่อยู่ในตลาดหุ้นที่เปิดบัญชีอยู่กับโบรกเกอร์ถึง 600,000 คนนะครับแต่ว่ามันกลับไม่มีแอปพลิเคชันบนโมบายอะไรเลยที่มันจะเป็นตัววิเคราะห์หุ้นให้กับคนเหล่านั้นได้ใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับคุณแม็กก็เลยฝังตัวก็ไปเรียนรู้การเป็นเทรดเดอร์ไปอยู่ในแวดวงของเทรดเดอร์จนพอจะเข้าใจว่าคนเหล่านี้มีวิธีคิดอย่างไรนะครับแล้วคุณแม็กก็เลยเสนอว่าเฮ้ยถ้ามันมีเรดาร์ตัวสักอันหนึ่งที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถที่จะวิเคราะห์หรือตัดสินใจในกองทุนในหุ้นไม่ว่าจะเป็นในเชิงเทคนิคอลฟันดัมเบลท์ในเชิงของเดทเทรดเดอร์ในเรื่องของเวลอินเวสเตอร์ก็ดีนะครับถ้ามันมีสิ่งเหล่านั้นมันน่าจะตอบโจทย์ได้หรือเปล่าคุณแม็กก็มองเห็นโอกาสก็เลยเป็นที่มาของการเกิดสต็อกไรด้าขึ้นมานะครับ
พราะคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะจริงๆตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้จบตามสายด้านไอทีเขาไม่ได้เรียนมาตามสายไฟแนนซ์เลยแต่ว่าสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นจุดอ่อนก็คือการที่เขาจบในด้านเคมีนั่นอาจจะเป็นจุดแข็งเพราะว่าเขามองความต้องการของยูเซอร์จริงๆว่ายูเซอร์ที่ไม่ได้อยู่ในสายไอทีหรือไม่ได้อยู่ในสายไฟแนนซ์เขาต้องการอะไรเรื่องการออกแบบอินเทอร์เฟซหรือการออกแบบแอปพลิเคชันของ Stock Arena จึงทำออกมาให้เป็น user friendly สำหรับคนเหล่านั้นก็คือในมุมมองของแม็กเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับคุณแม็กบอกว่าจริงๆเนี่ย Stock Arena มันไม่ได้เป็นการที่บอกว่าคุณควรจะซื้อหุ้นตัวไหนมันคือการเอาข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วนะเอา database หรือข้อมูลที่มันพับลิกอยู่แล้วในตลาดนะครับมาเรียบร้อยใหม่ใส่ algorithm กับใส่สมการเข้าไปให้มันเข้าใจได้ง่ายในแง่ของนักลงทุนนะครับแล้วคุณแม็กก็บอกว่าธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจของ Stock Radar จริงๆคือเนื่องจากว่าอะไรก็ตามที่เราขายซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าคนไทยเนี่ยมันจะไม่เคยซื้อนะครับตอนนี้ก็เลยเกิดเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ผมก็เพิ่งได้ยินวันนี้ก็ B2B to C นะครับแทนที่ว่าจะขายตรงให้กับยูเซอร์หรือผู้บริโภคในการที่จะเข้ามาใช้งานเป็น Subscription Model ของ Stock Radar เนี่ยคุณแม็กบอกว่าเขาใช้วิธีทำให้ลูกค้าหรือยูเซอร์หรือนักลงทุนเนี่ยชอบหรือรักในแพลตฟอร์มของเขาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ approach ลูกค้าเหล่านี้ไปให้บร็อกเกอร์แล้วให้บร็อกเกอร์นั่นแหละเป็นคนซื้อซอฟต์แวร์ของ Stock Radar ไปให้บริการกับลูกค้าทีนึงเพราะเหมือนกันเห็นว่าเขาขายซอฟต์แวร์นี้ให้กับบร็อกเกอร์แล้วบร็อกเกอร์ก็เอาไปให้บริการต่อกับลูกค้านะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Fintech Startup ที่ผมถือว่าเป็นแถวหน้ารายหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น Startup ที่เก่าแก่ของ Fintech ของเมืองไทยนะครับขอเชิญโปรโมทในครั้งให้คุณแม็กซ์ธีรชาติก่อนครับ